Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. ก็เป็นปีที่2นะครับที่มาพูดหัวข้อประวัติศาสตร์สำหรับปีนี้เนี่ยผมตั้งเองนะครับหัวข้ออาหรับเติร์กและเปอร์เซียในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามมันมีหลายเหตุผลที่ตั้งชื่อหัวข้อนี้อย่างแรกก็คือน่าจะไม่มีใครเถียงนะครับว่าสามชนชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อิสลามนั่นคือคนอาหรับคนเปอร์เซียและคนเติร์กชื่อนี้เราต้องได้ยินตั้งแต่ศตวรรษแรกของอิสลามตั้งแต่ศตวรรษแรกของอิสลามแน่นอนว่าช่วง5ศตวรรษที่ผ่านมาในช่วงหลังเนี่ยก็มีชนชาติแบบมาลายูเข้ามาแล้วก็มีชนชาติอื่นๆอีกหลายชนชาติเข้ามามีบทบาทแต่เราปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าเริ่มต้นของอิสลามนั้นไม่ใช่มีแค่ชนชาติอาหรับแต่มันมีบทบาทของชาวเปอร์เซียและเติร์กและที่ผมตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาในวันนี้นั้นเพราะผมเห็นว่าสามชนชาตินี้มันเหมือนกับคนที่มีนิสัยไม่เหมือนกันเลยภาษาก็คนละตระกูลกันมาจากแหล่งคนละที่กันแต่พวกเขามาร่วมสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับประวัติศาสตร์อิสลามนะครับตั้งแต่ยุคแรกเริ่มแต่ผมจะเล่าว่ามันมาสร้างยังไงแต่จริงๆแล้วหัวข้อนี้ผมตั้งขึ้นมาผมจะเล่าไตเติลมันนิดหนึ่งนะครับว่ามันขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมไปก่อนประมาณเดือนตุลานะครับก่อนจะมีงานนี้เล็กน้อยเนี่ยผมไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์อิสลามหลายเล่มเพราะว่าไปไหนไม่ได้แล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วมันไม่สบายก็เลยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ให้สนุกให้มันคลายเครียดผมไปหลายคนอาจจะได้อ่านมาแล้วนะผมอาจจะเชยผมได้อ่านหนังสือครั้งแรกของอิบนุยอซีอบูฟาราชอิบนุยอซีอุลามะที่มีชื่อเสียงผมคิดว่ามีชื่อเสียงระดับเดียวกับอิบนุตัยมียะห์อิหม่ามกอซาลีนะเพียงแต่พวกเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่ามีชื่อเสียงระดับแถวหน้าของอุลามะของโลกมุสลิมคืออิหม่ามอิบนุยอซีนะครับผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของท่านเนี่ยแล้วก็กลายมาเป็นหัวข้อในวันนี้ชื่อภาษาอาหรับเนี่ยตันวิรุนคอปช์แปลภาษาอังกฤษว่ามีฉบับแปลอังกฤษด้วยนะครับ illuminating darkness การทำให้สีดำมันสว่างแปลการทำให้สีดำมันสว่างเอ๊ะมันหนังสืออะไรผมเห็นหนังสือภาษาอาหรับผมก็เอ๊ะมันหนังสืออะไรของแกเพราะว่าอิบนุยอซีนี่เรารู้จักว่าแกเขียนหนังสือดังคือตันบิสอิบลิสพูดถึงการล่อลวงของอิบลิสแล้วก็แต่หนังสือที่ผมอ่านแล้วเป็นอ้างอิงบ่อยที่สุดก็คือซาดุนมาซีรเป็นหนังสือตับซีรที่ดีมากๆแล้วอิบนุยอซีนี่เป็นอุลามะก่อนอิบนุตัยมียะห์นะครับต่อจากอิหม่ามกอซาลีสมัยที่มองโกลยังไม่ตีแบกแดดนะสมัยที่แบกแดดยังรุ่งเรืองอยู่อิบนุยอซีเป็นคนเขียนหนังสือเป็นร้อยๆหัวเรื่องคืออ่านไม่หมดหรอกหนังสือแกแต่หนังสือดังของแกเรารู้จักนะครับซาดุนมาซีดหนังสือตับเซตตันบิสิบาลิสแต่หนังสือเล่มนี้ผมไม่เคยอ่านนะชื่อมันก็แปลกแล้วต้องแปลไทยว่าให้แสงสว่างกับคนดำผมก็เปิดดูผมมันเป็นหนังสือที่มันแปลจริงๆหนังสือก็คือความดีเด่นของคนผิวดำมันพูดถึงความดีเด่นที่อิสลามพูดถึงคนดำอ่ะมันมีเป็น300หน้ามันอ่านมีฮะดีษมีอะไรเต็มไปหมดเพราะอิบนุยอซีฐานของเขาเป็นฐานนักฮะดีษนะครับสนุกนะครับมันสนุกขนาดที่หนังสือเล่มนี้จับใจคนผิวดำมากคนผิวดำที่อยู่ในโลกทุกวันเนี่ยชอบหนังสือเล่มนี้แล้วมันไม่เพิ่งเขียนเมื่อศตวรรษนี้นะมันเขียนตั้งแต่ช่วงสงครามครูเสดอะก่อนอิบนุตัยมียะห์ตั้งแต่แบกแดดยังรุ่งเรืองอยู่นะครับเป็นหนังสือที่เขียนมานานแล้วแต่ผมไม่ได้อ่านนะผมทำไมผมพลาดหนังสือเล่มนี้คนหลายคนก็ได้อ่านไปแล้วผมก็เลยอ่านเพลินแล้วครับเพลินมากเลยท่านพูดถึงว่าไม่ใช่พูดแค่ว่าอิสลามไม่เหยียดผิวดำอย่างนั้นอะ
พูดถึงคนผิวดำว่ามีความดีเด่นอย่างไรพูดถึงว่าเนี่ยพูดถึงว่ามีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าซุนกอร์เนียนเป็นคนดำจริงๆมีเรื่องนี้มันไม่ยุตินะเรื่องซุนกอร์เนียนเนี่ยไม่ยุติลุกมานอัลฮากิมเป็นคนผิวดำคือเขายกย่องเชิดชูคนผิวดำไว้คือเวลาเรายกย่องเชิดชูชนชาติหนึ่งไม่ได้บอกว่าชนชาติอื่นไม่มีความดีเด่นแต่มันมีความหมายว่าทุกชนชาติในโลกนี้อย่าดูถูกเขามีความเด่นของเขาท่านเอ็มยอซียังพูดถึงซอฮาบะไม่ใช่มีแค่ท่านบีลานที่เรารู้จักนะมีเยอะแยะไปหมดเลยผู้หญิงก็มีนะอุมุลไอมันเป็นคนดำและมีคนดำจำนวนเป็นซอฮาบะเป็นนับสิบนับร้อยที่เข้ามาส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคแรกของอิสลามมันสนุกนะครับคือผมก็บางทีผมก็ขำๆอิบนุยอซีเหมือนกันก็บอกอย่าดูถูกผิวดำนะหินดำมันสีดำหินดำมันสีดำตาคนอ่ะมันมีสีดำอยู่คือเขาพลิกไปเลยนะจากที่ฝรั่งตอนนี้มีปัญหามากเลยนะดูถูกผิวดำเพราะผิวขาวมันสว่างอิสลามมันไม่ได้แค่บอกเป็นทฤษฎีว่าคนดำไม่ได้เหนือคนขาวคนขาวไม่ได้เหนือคนดำที่ท่านนบีพูดที่ฮัจญ์อัมราเท่านั้นแต่มันยังให้รายละเอียดที่ยกย่องเชิดชูคุณค่าของคนดำไว้อะว่าเขามีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์อิสลามอย่างไรอันนี้คือทำให้ผมคิดว่าอิสลามเนี่ยทำในสิ่งที่สำคัญมากก็คือให้เกียรติกับคุณค่าของคนทุกชนชาติที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเราอ่านฮะดีษไปไม่ใช่คนดำนะคนเปอร์เซียก็ท่านนบียังพูดถึงความเป็นคนรักความรู้ของคนเปอร์เซียพูดถึงไม่แต่คนโรมันเดี๋ยวผมจะพูดตอนหลังว่าไม่แต่โรมันรบกันจะตายนะไปยึดคอนสแตนติโนเปิลแต่ท่านนบีกลับพูดคุณค่าบางอย่างหรือซอฮาบะห์พูดถึงคุณค่าของความเป็นชนชาติโรมันไม่มีชนชาติไหนถูกดูถูกในทัศนะของอิสลามเลยว่าหนังสือคนดำก็ได้ว่านะความดีเด่นของคนดำที่ตั้งชื่อภาษาอาหรับสวยงามมากนะภาษาอังกฤษ illuminating darkness เนี่ยการให้แสงให้มันชัดกับคนผิวดำให้มันแสงสว่างมันสนุกนะครับไอ้หนังสือเล่มนี้ยังพูดถึงชนชาติต่างๆที่นบีนัวลงมาเป็นที่เรารู้จักกันดีนะที่มีซามฮามและก็ยาฟิสซามฮามและยาฟิสเป็น3ลูกชายที่กระจายเป็น3ชนชาติหลักแต่จริงมันไม่มีหะดีษซอฮีฮะที่พูดว่าเป็นชนชาติไหนนะมีหะดีษดาอิฟแต่ทัศนะของซอฮาบะห์เยอะแยะทัศนะของซอฮาบะห์เนี่ยคือว่าซามเนี่ยจริงก็คือคนอาหรับคนเปอร์เซียและก็คนโรมันคือคนขาวอ่ะนะคนที่ผิวไปทางขาวส่วนฮามนี่เป็นคนดำส่วนยาฟิสเนี่ยเป็นพวกมงโกลพวกเติร์กและยะยุธมายุชมี3ชนชาติหลักหนังสือเล่มนี้ก็พูดรายละเอียดอะไรที่ทำให้ผมคิดถึงว่าหนังสือในยุคแรกๆนี่เขาพูดประเด็นพวกนี้ไว้แล้วมันเป็นการบอกว่าศาสนาไม่ได้ทำลายคุณค่าของชนแต่ละชาติเพราะฉะนั้นบางทีผมว่าคนไทยเดี๋ยวเราพูดตอนหลังก็ได้คนไทยก็มีลักษณะเด่นนะครับคนไทยคนเขมรก็มีลักษณะเด่นของเขาจึงดำรงความเป็นเผ่าพันธุ์ไว้ได้อันนี้คือผมจะเล่านิดหน่อยว่าเมื่อศาสนาพูดถึงความดีเด่นของคนทำอาหรับเปอร์เซียและเติร์กเขาก็ย่อมมีความดีเด่นที่เข้ามาทำให้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์อิสลามขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่มากเราพูดทุกวันนี้เนี่ยคือเราชาตินิยมไหมครับเราเลยมีปัญหามากตุรกีก็เป็นตัวแทนของเติร์กในอดีตอิหร่านก็เป็นตัวแทนของเปอร์เซียเราเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเล่าว่าไม่ใช่อิหร่านอย่างเดียวนะตัวแทนของเปอร์เซียในอดีตซาอุดีเป็นตัวแทนของอาหรับจริงก็ไม่ใช่ซาอุดีอย่างเดียวมีที่อื่นด้วยแต่เราก็เห็นว่านี่คือบุคลิก3แบบของ3ชนชาติที่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์อิสลามขึ้นมาและแต่ละชนชาติมีความซับซ้อนเพราะมันเป็นชนชาติขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ในโลกผมจะเริ่มคุยถึงคนอาหรับก่อนจริงคนอาหรับถูกเลือกให้มาเป็นเผ่าพันธุ์หลักในการนำเสนอคำสอนสุดท้ายคนไม่ใช่มุสลิมเขาก็เห็นว่ามันเป็นเหตุบังเอิญในหน้าประวัติศาสตร์นะที่ท่านนบีไปเกิดที่นั่นแต่สำหรับมุสลิมมีความเชื่อว่านี่คือการจัดวางจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากอดีตของลูกหลานบันิอิสราเอลที่สืบสายมาจากชนชาติยิวที่มีนบีต่างๆก็มีการสับสายของมันให้มาเป็นลูกหลานของนบีอิสมาอีลที่มักกะ
ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นชนชาติอาหรับซึ่งเป็นพี่น้องกับชนชาติยิวเวลาพูดถึงชนชาติอาหรับเนี่ยยิวกับอาหรับเนี่ยพี่น้องภาษาเขาก็ใกล้กันนะครับซอบ้าบางคนไปเรียนภาษายิวใช้เวลา10กว่าวันเองมั้งก็เรียนได้เราก็งงว่าทำไมเรียนได้เร็วโครงสร้างภาษาของเขามีระบบรากคำคำมันคล้ายกันเยอะแยะไปหมดนะเขาเป็นพี่น้องกันที่ใกล้ชิดกันอันนี้เป็นความจริงที่เราเห็นได้ในตัวภาษาแต่ตัวหน้าตาเขามีการพัฒนาเผ่าพันธุ์ของเขาไปคนละแบบคนอาหรับเนี่ยจริงๆแล้วถูกเลือกขึ้นมาให้อยู่ในสิ่งในพื้นที่ที่เรียกว่ายาซีรอตุนอาหรับเราแปลว่าคาบสมุทรอาหรับอ่ะจริงๆคำว่ายาซีรอนี่ไม่ได้แปลว่าคาบสมุทรนะครับถ้าคาบสมุทรในภาษาอาหรับใช้ชิบุนยาซีรอเขาแปลว่าเกาะเลยนะครับเหมือนผมมาจากเกาะเนี่ยว่ามาจากยาซีรอคนอาหรับอยู่ในเกาะจริงๆอยู่ภาษาจริงอาหรับเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นเกาะนะครับเพราะด้านบนของเขาก็ติดกับดินแดนชามและอิรักแต่เขามีทะเลล้อมรอบสามด้านทะเลอาหรับอ่าวเปอร์เซียและทะเลแดงแต่เขาถูกเรียกว่าเกาะอาหรับเพราะมีคนอาหรับบางคนก็ไม่ยอมแปลว่าคาบสมุทรนะแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเกาะเพราะยิ่งคนอาหรับพูดถึงถิ่นของเขาว่าเป็นเกาะเราเข้าใจครับว่าเกาะไหมเกาะมันคือว่าเขาจะปิดตัวเองอ่ะเขาถูกสร้างขึ้นมาในโลกปิดเป็นพันปีแล้วฮะเปอร์เซียพัฒนาราชธรรมสี่เป็นพันปีโรมันรบกับเปอร์เซีย4 5ศตวรรษอาหรับอยู่นิ่งเขาเป็นเกาะเขาถูกกักอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งของโลกขนาดใหญ่มากเราต้องเนี่ยอาหรับคือชนชาติที่ถูกเก็บอยู่บนเกาะขนาดใหญ่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลทรายเป็นยิ่งกว่าเกาะนะครับโรมันและเปอร์เซียไม่เคยเข้าไปตีมะดีนะห์ได้นะเข้าไปก็ประเมินไม่ออกว่าจะเข้าไปถึงยังไงมันเป็นเกาะมันไม่ใช่มีกีทะเลมีทะเลทรายด้านสามด้านนี่คือคนอาหรับที่เติบโตขึ้นมาและถูกเลือกให้เป็นชนชาติและมีมักกะอยู่ที่นั่นเขาถูกเลือกมาโดยมีท่านนบีนะที่เป็นคนอาหรับแล้วก็มันเป็นเจตนาว่าต้องเป็นคนอาหรับเป็นแกนกลางคนอาหรับนะครับเราชอบพูดว่าฝังลูกสาวทั้งเป็นโอเคมันจริงนะครับมีความอัสซอบียะมีความคลั่งในเผ่าพันธุ์ของตัวเองหรือในชาติพันธุ์ในเผ่ารบกันระหว่างเผ่าแต่ว่าอุลามะอย่างยูซุฟกอตาวีเขาก็พูดถึงว่าเวลาพูดถึงคนอาหรับนี่เราต้องรู้ว่าก่อนอิสลามเขาก็มีข้อดีเด่นนะคนอาหรับเขามีข้อดีเด่นอยู่นะครับความเขานับถือความมูรอะภาษาอาหรับเรียกมูรอะความเป็นชายชาติอาชาในความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นคนกล้าอย่างที่ท่านฮัมซะบินอบีตอลิบลุงท่านนบีเนี่ยมันมาขี่ม้าล่าเหยี่ยวล่าสัตว์กล้าหาญมีคุณธรรมทำเขามีความกล้าตัวท่านนบีก็มีคุณธรรมของความคนอาหรับความที่เด่นของคนอาหรับนะต้อนรับแขกภาษาวรรณกรรมที่เป็นบทกวีของเขาสูงส่งมากนะครับภาษาของเขาดีเด่นมากนี่คนอาหรับที่เขาอยู่เป็นนั้นเป็นพันปีเขามีความยิ่งในวิถีทางของคนอาหรับเมื่อเขามารับอิสลามเมื่อเขามารับอิสลามเนี่ยคือหน้าประวัติศาสตร์โลกมันพลิกไปเลยนะครับคนอาหรับเนี่ยหน้าประวัติศาสตร์โลกมันพลิกไปเลยนะครับเขาหลังจากท่านมีบาคือเมื่อเขาท่านนบีเนี่ยเอาอิสลามมาให้เขาเนี่ยท่านนบีได้เปลี่ยนคนอาหรับซึ่งเป็นคนที่ไม่มีชาติไม่มีรัฐมาก่อนอะให้กล้าออกมาเผชิญกับจักรวรรดิใหญ่ทั้งสองได้คือจักรวรรดิโรมันและเปอร์เซียซึ่งเป็นบิ๊กใหญ่มากและสมัยคอลิฟ่าอิมัดอินขับตอบนะครับท่านนบีเสียชีวิตไปแค่4ปีน่ะพากองทัพเข้าไปบุกนครหลวงของเปอร์เซียอันนี้เปอร์เซียเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะเห็นความสัมพันธ์กับเปอร์เซียคือเปอร์เซียที่ปวดร้าวมากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับอาหรับคืออาหรับคว่ำเปอร์เซียลงไปเลยกับที่นะจักรวรรดิเปอร์เซียชนชาติเปอร์เซียเนี่ยเป็นอินโดเป็นชนชาติชนิดเดียวกับพวกยุโรปนะครับเป็นอินโดยูโรเปียนเป็นฝรั่งที่มาอยู่เอเชียและเขาตั้งจักรวรรดิใหญ่มาหลายศตวรรษเขาเป็นจักรวรรดิที่อยู่กลางระหว่างยุโรปกับจีนยุโรปกับอินเดียเขามีความยิ่งและเขามีศาสนาที่ใหญ่ด้วยนะครับคือโซโรเอสเตอร์ที่เราเรียกมายูซีบูชาไฟอ่ะภาษาของเขาพัฒนาแล้วพัฒนาดีกว่าภาษาอาหรับแล้วในตอนนั้นอ่ะตอนที่เป็นโซโรเอสเตอร์เขามีนครหลวงอยู่จริงๆนครหลวงคนอาหรับเรียกมาดาอินที่มุสลิมเข้าไปตีและพ่ายแพ้ในสงครามกอดิซียานะจริงมาดาอินเนี่ยเป็นพระหูพจน์ของเขามาดีนะแปลว่านครหลายๆนครคือถ้าแปลไทยก็คือมหานครแต่จริงมีชื่อหนึ่งนะครับชื่อที่ฝรั่งเรียกแล้วคนเปอร์เซียเรียกคือไตซิฟูนนครไตซิฟูนยิ่งใหญ่มากแต่มุสลิมอาหรับซึ่งมาจาก
เผ่าอ่ะล้มจักรวรรดิเปอร์เซียลงอ่ะไอ้นี่คือจุดพลิกของประวัติศาสตร์ไปอีกทางนึงในอะไรครับเพราะว่าจักรวรรดิเปอร์เซียครองอำนาจอยู่ระหว่างยุโรปทำสงครามกับกรีกและโรมันมานานมากอยู่ระหว่างทางที่จะไปพรมแดนไปทางจีนและอินเดียถ้าจะเข้าอินเดียก็ต้องผ่านใครยึดเปอร์เซียได้ก็เข้าอินเดียได้เป็นกฎธรรมดาของภูมิศาสตร์นะใครยึดเปอร์เซียได้ก็เข้าอินเดียได้เขาก็ล้มลงแล้วก็เมืองนครใหญ่ของเขาคือมาดาอินก็ถูกเปลี่ยนจริงๆแบกแดดอะตั้งทัพซ้อนมาดาอินนะครับนครหลวงของเปอร์เซียนครแบกแดดของราชวงศ์อับบาสิยาจริงก็อยู่ห่างไปแค่30กิโลเองนะเวลาพูดถึงเปอร์เซียไม่ใช่อิหร่านเท่านั้นนะอิรักก็เป็นเปอร์เซียอัฟกานิสถานส่วนใหญ่ก็เป็นและคาบเข้าไปในเอเชียกลางเขาใหญ่จังหวัดเปอร์เซียใหญ่แกก็พ่ายแพ้เมืองหลวงก็ถูกตีแตกโดยคอลิฟะสมัยคอลิฟะอุมัรแล้วก็หมดสิ้นทุกตารางนิ้วในสมัยของคอลิฟะอุสมานก็เลยไล่เข้าไปในอัฟกานิสถานไล่เข้าไปในเอเชียกลางนะจักรวรรดิใหญ่พ่ายแพ้แก่คนอาหรับที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีพลังอำนาจขนาดไหนอ่ะผมเคยเอาภาพมาดีนะเป็นภาพจำลองในสมัยท่านนบีเสนอยคอลิฟ้ามาให้ดูว่ามาดีนะเนี่ยมัสยิดยังไม่มีหลังคาเลยครับท่านนบีอยู่บ้านบล็อกเล็กๆอ่ะแต่สามารถจะชนะจักรวรรดิใหญ่ซึ่งมีนครขนาดใหญ่ได้นี่คือเปอร์เซียลงมาเปอร์เซียเริ่มต้นความสัมพันธ์กับมุสลิมอาหรับโดยการพ่ายแพ้และเปอร์เซียเนี่ยถูกรวบเข้ามาสู่จักรวรรดิมุสลิมแล้วก็เริ่มทยอยรับอิสลามฉะนั้นคำว่าเปอร์เซียนั่นเองที่ทำให้โลกอิสลามเปลี่ยนอาจจะถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเราพูดเรื่องสงครามเราพูดเรื่องยุคแรกอิสลามเนี่ยเราไปพูดท่านอาลีรบกับท่านมูอาวิยะอะไรมันไม่ใช่เรื่องประเด็นใหญ่นะครับแม้ว่าในความรู้สึกของเราคือแม้เรื่องไม่น่าจะรบกันแต่เรื่องใหญ่ที่สุดคือการรบชนะจักรวรรดิเปอร์เซียต่างหากซึ่งอยู่ในยุคก่อนที่จะขัดแย้งกับซอฮาบะในสงครามช่วงสงครามอูฐหรือสงครามซิฟฟินในสงครามช่วงหลังอีกนะครับคือสงครามชนะเปอร์เซียนี่มันเกิดก่อนเกิดในสมัยคอลิฟะอุมัรชนะจักรวรรดิเมืองหลวงได้แล้วก็ชนะทั้งหมดในสมัยคอลิฟะอุสมานเราไม่ค่อยพูดถึงเลยนะจริงๆน่าพูดถึงมากกว่าเพราะมันเป็นเวลาส่วนใหญ่และเป็นเวลาที่คนอาหรับเครียดกับเรื่องนี้มากอันนี้ผมเริ่มต้นด้วยการพูดอาหรับได้มาที่เปอร์เซียเปอร์เซียเข้ามาเคียงคู่กับอาหรับนะครับเข้ามาเดินเคียงคู่กับอาหรับจักรวรรดิใหญ่อย่างเช่นหลังจากคอลิฟะทั้ง4แล้วเกิดมูอาวิยะบินอบีซุฟยานท่านคอลิฟะมูอาวิยะบินอบีสร้างตั้งจักรวรรดิของอุมัยยัดอุมาวิยะฝรั่งเรียกอุมัยยัดเรียกแบบฝรั่งก็ได้อุมัยยัดศูนย์กลางอยู่ที่ดามัสกัสนะครับคือหลังจากนั้นหลังจากชนะเปอร์เซียแล้วมุสลิมก็ชนะพวกโรมันในเขตดินแดนชามอียิปต์ทำให้จักรวรรดิโรมันเหลือเพียงครึ่งเดียวในสิ้นสุดสมัยคอลิฟะทั้ง4อันนี้คือผลงานที่ยิ่งใหญ่ของคนอาหรับในยุคแรกนะเขายังเรียกจักรวรรดิอาหรับอยู่ได้เพราะคนส่วนใหญ่ยังเป็นอาหรับอุมาวิยะมีความเป็นอาหรับและดามัสกัสเป็นเมืองหลวงที่เป็นฐานเก่าของจักรวรรดิโรมันเพราะฉะนั้นอุมาวิยะจึงมีความเป็นอาหรับสูงและก็มีความเป็นนักรบแบบโรมันถ่ายทอดมาแต่หลังจากอับบาซียะชนะแล้วก็ไปชนะเปอร์เซียย้ายเมืองหลวงไปที่แบกแดดไปทับที่พื้นที่เก่าของจักรวรรดิเปอร์เซียเมืองหลวงเก่าของเปอร์เซียมีการทรานส์ฟอร์มพวกโซโรอิสเตอร์มาเป็นมุสลิมคอลิฟะหลายคนก็เป็นลูกครึ่งคอลิฟะมะมูนอัรรอชิดมะมูนที่ตั้งไบตุนมิกฮิกมาที่เราถือเป็นคนตั้งนะไบตุนฮิกมาที่สนับสนุนวิทยาการคอลิฟะมะมูนแม่เป็นเปอร์เซียคอลิฟะหลายคนมีแม่เป็นเปอร์เซียคือคนเปอร์เซียเข้ามาสู่ราชสำนักคนเปอร์เซียเมื่อชนะจักรวรรดิเปอร์เซียความร่ำรวยวัฒนธรรมอารยธรรมการเรียนรู้ของเปอร์เซียถูกถ่ายโอนมาให้กับโลกมุสลิมเราจึงอย่าได้แปลกใจว่าทำไมนักฮะดีษส่วนใหญ่ที่ดังๆเนี่ยเป็นเปอร์เซียนะครับที่มามบุคอรีมามุสลิมอบูดาวุดติรมิซีนาไซอิบนิมายะล้วนแต่เกิดในดินแดนอิทธิพลของเปอร์เซียนะครับในยุคแรกในยุคสลับพวกเขามาเรียนรู้อิสลามนะครับแต่ก็คือเมื่อเปอร์เซียมาสู่อิสลามสิ่งที่เราได้รับจากเปอร์เซียไม่ใช่แค่ทรัพย์สมบัติมาสารและดินแดนเท่านั้นเรายังได้นักวิชาการจำนวนมากอ่ะอิหม่ามตอบารีอย่างเนี้ยอิหม่ามตอบารีเขาเก่งมากแล้วเขียนตับเซตเขียนหนังสือประวัติศาสตร์
นักวิชาการเยอะๆอิหม่ามนำไบดาวีเนี่ยเกิดภาคใต้กับอิหร่านอิหม่ามนาซอฟีกับเซตนาซอฟีเยอะแยะไปหมดเลยครับที่เป็นคนเปอร์เซียแล้วก็เขียนหนังสือด้วยอาหรับเขาเขียนเปอร์เซียได้ด้วยแล้วก็เขียนอาหรับได้ด้วยเราจึงได้นักวิชาการจำนวนมากเข้ามาสู่โลกอิสลามผ่านโลกเก่าของเปอร์เซียจำนวนมากนะนั้นอิสลามในยุค 3-400 ปีแรกยังไม่ใช่ชีอะห์นะครับเปอร์เซียเปอร์เซียเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ถือมัซฮับของชาฟีแบบบ้านเราถือชาฟีนะสมัยนั้นน่ะพูดเปอร์เซียอย่างอิหม่ามกอซาลีเนี่ยเป็นเปอร์เซียท่านก็เป็นชาฟีนะอิหม่ามอันฮากิมอันไนซากูรีเนี่ยเป็นเปอร์เซียและถือชาฟีคือถ้าเราเรียนรู้นักวิชาการยุค 4-500 ปีแรกเราจะพบว่าพวกเปอร์เซียเยอะมากแล้วก็เป็นชาฟีและเป็นซุนนีที่มีบทบาทสำคัญอยู่ทุกวันนี้มีงานเขียนที่เราอ่านกันอยู่และอ้างอิงกันอยู่เยอะแยะมากเลยนะครับแต่ตอนหลังเปอร์เซียไปเป็นชีอะห์เดี๋ยวผมจะเล่าอีกทีนะเดี๋ยวผมต้องดูเวลาแป๊บนึงพอเล่าแล้วมันจะยาวกว่าชั่วโมงผมตั้งใจพูดไว้ชั่วโมงหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เปอร์เซียซึ่งเป็นชนชาติอีกแบบหนึ่งเข้ามาสู่โลกอิสลามอีกชนชาติหนึ่งเข้ามาในยุคที่อับบาซียะห์เริ่มเข้าสู่อำนาจก็คือพวกเติร์กมาจากเอเชียกลางเข้ามาทำงานเป็นทหารเป็นนักรบบนหลังมาทำไปทำมาเนี่ยพวกเติร์กเนี่ยมีอำนาจทางกองทัพมากสุดท้ายก็คือเป็นผู้กุมอำนาจอยู่เบื้องหลังคีลาฟะนี่คือลักษณะของพวกเติร์กก็คือเขามีกำลังทหารเขาเป็นนักรบเขากุมอยู่เบื้องหลังราชวงศ์อับบาซียะห์ที่เป็นคีลาฟะราชวงศ์ใหญ่ๆในโลกอิสลามอย่างพวกซันจูกเป็นเติร์กพวกมัมลูกที่ครองอียิปต์นะครับก็เป็นเติร์กมามูดอันกอสนาวิดราชวงศ์กอสนาวีที่อยู่ในอัฟกานิสถานก็เป็นเติร์กแต่พวกเรารู้แล้วเติร์กเนี่ยไม่เหมือนเปอร์เซียนิสัยเขาไม่เหมือนลักษณะพื้นฐานเขาไม่เหมือนเติร์กเนี่ยไม่ได้มีจักรวรรดิใหญ่แบบเปอร์เซียไม่ได้มีภาษาไม่ได้มีศาสนาที่เป็นแบบโซโรเตอร์เติร์กเนี่ยเป็นค่อนข้างเป็นเผ่าที่ไม่มีระบบภาษาวัฒนธรรมอะไรมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเติร์กอยู่ใกล้กับเปอร์เซียมากเติร์กจะรับวัฒนธรรมแบบเปอร์เซียเพราะฉะนั้นจักรวรรดิใหญ่ที่พวกเติร์กสร้างขึ้นเนี่ยพวกเขาจะรับภาษาเปอร์เซียมาใช้สืบทอดความเป็นเปอร์เซียและใช้ภาษาเปอร์เซียเป็นภาษาราชการไม่ว่าจะพวกซันจูกแม้แต่ออตโตมันในยุคแรกซึ่งเป็นเติร์กก็รับวัฒนธรรมและใช้ภาษาเปอร์เซียเป็นภาษาของราชสำนักมีช่วงหลังเนี่ยที่เปลี่ยนเป็นเติร์กนะเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงศตวรรษหลังๆราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นเติร์กผสมมงโกลมาจากเอเชียกลางเข้ามาปกครองอินเดียทั้งหมดใช้ภาษาเปอร์เซียเป็นภาษาราชการเราเห็นอะไรไหมเราเห็นว่าความดีเด่นของสองชนชาติเนี่ยเขาซึมซับกันและเขาไม่ทำลายกันนะเติร์กเนี่ยรับวัฒนธรรมเปอร์เซียภาษาฝรั่งก็ได้เปอร์เชียนไนซ์โซไซตี้คือเป็นสังคมที่มีภูมิหลังแบบวัฒนธรรมเปอร์เซียแม้คุณจะไม่ใช่เปอร์เซียก็ตามคุณพูดเปอร์เซียคุณเขียนหนังสือเปอร์เซียคุณเขียนกวีเปอร์เซียคุณมีศิลปะแบบทัชมาฮาลนะเป็นของเปอร์เซียตั้งแต่ผู้ปกครองเป็นเติร์กนะเราก็จะเห็นว่าเปอร์เซียได้ให้วัฒนธรรมให้นักวิชาการอะไรต่างๆกับโลกอิสลามแต่ขนาดพวกเติร์กให้ความเป็นนักรบแต่เขาเนี่ยไม่ได้มีความสูงส่งในเรื่องของวรรณกรรมภาษาเขาจะเปอร์เชียนเนตคือรับเปอร์เซียมาใช้อะและทำให้ภาษาเปอร์เซียรุ่มรวยออกนอกจักรวรรดิเปอร์เซียเดิมอัฟกานิสถานจักรวรรดิโมกุลทั้งหมดในสมัยของจักรวรรดิโมกุลน่ะที่ปกครองและก่อนหน้าจักรวรรดิโมกุลราชวงศ์ต่างๆล้วนแต่ใช้เปอร์เซียเป็นภาษาราชการทำให้ภาษาเปอร์เซียมีอิทธิพลอยู่ในอินเดียและสุดท้ายก็หล่อหลอมเป็นภาษาอุรดูอุรดูก็คือภาษาที่ถูกผสมขึ้นมานะครับจากภาษาพื้นเมืองบวกกับเปอร์เซียกลายเป็นภาษาอุรดูขึ้นมาในตอนหลังและจริงๆแล้วภาษาเปอร์เซียยังเป็นภาษาราชการอยู่ในหลายประเทศทุกวันนี้นะครับไม่ใช่อิหร่านเนี่ยอัฟกานิสถานแล้วก็ตาจิกิสถานใช้ภาษาเปอร์เซียเป็นภาษาราชการนะอัฟกานิสถานใช่นะครับปัชตุนเป็นชนชาติประมาณ 45% เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศแต่คนปัชตุนในอัฟกานิสถานล้วนแต่พูดเปอร์เซียได้พูดเปอร์เซียได้เขาเรียกพูดแบบคล่องพูดแบบได้ดีมากทั้งนั้นอ่ะนะเพราะภาษาเปอร์เซียเขาเป็นภาษาราชการหลักแต่มีคนพูดเปอร์เซียอยู่ในอัฟกานิสถาน1/3จริงๆแล้วเมื่อชาอับบาสที่ชาอับบาสมาก่อตั้งราชวงศ์ซอฟาวิดอ่ะและเปลี่ยนเปอร์เซียอิหร่านให้เป็นชีอะห์เนี่ย
นั่นคือจุดพลิกอีกจุดหนึ่งของพวกเปอร์เซียผมจะเล่าเปอร์เซียก่อนนะก่อนจะเล่าของเติร์กเปอร์เซียเคยยิ่งใหญ่ด้วยนักวิชาการพวกอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามกอซาลีในยุคแรกแต่พอหลังจากพวกมงโกลเข้ายุคเปอร์เซียพวกมงโกลได้สนับสนุนเปอร์เซียและต่อต้านความเป็นอาหรับภาษาอาหรับและส่งเสริมแนวคิดชีอะห์ให้เติบโตขึ้นมามันค่อยๆเติบโตขึ้นมาในดินแดนอิหร่านพวกอิหร่านปัจจุบันเนี่ยนะอิหร่านพื้นที่อิหร่านปัจจุบันเติบโตขึ้นมาที่นั่นมัสยิดชะฟีค่อยๆเลือนหายไปสุดท้ายชาอับบาสซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์โซฟาวิดเป็นเติร์กนะครับชาอับบาสที่เป็นเติร์กอาเซอร์ไบจานแต่มาตั้งราชวงศ์ของในเขตเปอร์เซียรับภาษาเปอร์เซียและเพื่อให้มีความโดดเด่นเขาเปลี่ยนดินแดนเปอร์เซียให้เป็นชีอะห์ประมาณสัก6ศตวรรษที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะดินแดนเปอร์เซียดินแดนอิหร่านก็เลยเปลี่ยนเป็นชีอะห์แต่เราอยากเข้าไปใจผิดว่าโลกวัฒนธรรมแบบเปอร์เซียเนี่ยมันจะเป็นชีอะห์ทั้งหมดนะครับวันก่อนเกิดอัฟกานิสถานเกิดเหตุการณ์ตอลิบันอะไรขึ้นมาเนี่ยผมมีมุมมองอีกแบบนึงว่าจริงๆอัฟกานิสถานคือตัวแทนของเปอร์เซียในอดีตที่เป็นซุนนีอยู่แต่เป็นเปอร์เซียก็แบบเปอร์เซียเนี่ยถูกทำเปอร์เซียไนซ์ถูกทำให้เป็นเปอร์เซียแต่มีคนพูดเปอร์เซียได้เพราะฉะนั้นโทรทัศน์อัฟกานิสถานอิหร่านเวลามันทะเลาะกันมันฟังออกทั้งสองประเทศนะครับมันฟังออกกันฟังออกรู้เรื่องหมดภาษาราชการเขาเป็นเปอร์เซียเหมือนกันแต่ในอิหร่านจะเรียกว่าดารีในอัฟกานิสถานจะเรียกดารีเรียกเพื่อใจไม่เหมือนเท่านั้นเองแต่เป็นภาษาเดียวกันเหมือนอเมริกันอังกฤษกับบริติชอังกฤษอ่ะเพราะเปอร์เซียวัฒนธรรมเก่าเขายิ่งใหญ่ไปจนถึงจีนนะครับเมื่อถูกทำให้เป็นชีอะห์ทำให้เปอร์เซียจริงๆเขาต้องแลกกับการที่อิทธิพลของเขาน้อยลงและทำให้เปอร์เซียในเขตของซุนนีเนี่ยก็คือราชวงศ์โมกุลที่ใช้เปอร์เซียอยู่นะเขาก็ยังเป็นซุนนีนะทำให้ความเป็นเปอร์เซียที่เป็นซุนนีมันอยู่นอกอิหร่านนะครับอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์โมกุลในอดีตยังคงใช้เปอร์เซียเป็นภาษาราชการถ้าเจอคนอัฟกานิสถานนะพูดเปอร์เซียได้ทั้งนั้นนะครับเข้าใจในสิ่งที่คนอิหร่านพูดอาจจะมีศัพท์บางตัวที่ไม่เหมือนกันนะแต่ความเป็นซุนนีเขาจะหนักด้วยผมเข้าใจว่าทำไมความเป็นซุนนีในอัฟกานิสถานถึงหนักเพราะเขาแคลชขัดแย้งมากกับเปอร์เซียที่เป็นชีอะห์นะเขารู้ทุกอย่างไงเพราะเวลามันเป็นเวลาคนมันใกล้กันมากเวลาเป็นอะไรมันจะเป็นกันแรงๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจอารมณ์แบบนี้ของอัฟกานิสถานนะถ้าเราเข้าใจเรื่องแบบนี้เราจะเข้าใจประวัติศาสตร์ปัจจุบันด้วยตาจิกิสถานในเอเชียกลางเป็นสาธารณรัฐเดียวของเอเชียกลางที่ไม่ใช่เติร์กไม่ใช่เชื้อสายเติร์กแต่เป็นพวกพูดเปอร์เซียตาจิกิสถานติดกับอัฟกานิสถานทางเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกวันนี้ยังมีรัฐที่ใช้ภาษาเปอร์เซียที่สืบทอดมาจากในอดีตถึง3รัฐด้วยกันนะความเป็นเปอร์เซียจึงยังไม่สูญสิ้นแต่ว่ามันลดน้อยลงนะครับลดน้อยลงมากในอดีตเติร์กพวกเติร์กเนี่ยเป็นชนชาติที่แปลกนะครับท่านนบีพูดไว้ในหะดีษด้วยแต่เวลาใครอ่านหะดีษเกี่ยวกับพวกเติร์กต้องระวังว่ามันคืออะไรกันนะเพราะเวลาท่านนบีอธิบายว่าท่านนบีพูดว่าลาตะกุมุซาฮัตตะตุกอติลุนตุร์กวันสิ้นโลกจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าพวกท่านจะได้ต่อสู้กับพวกเติร์กตัวตาตัวรอตัวกัฟตุร์กท่านนบีพูดในหะดีษบุคอรีมุสลิมท่านเวียที่บายต่อว่าซีกอรุนอะยุนคุมรุนวยะตาเล็กหน้าแดงอธิบายไปท่านนบีพูดในหะดีษนะครับพูดถึงพวกเติร์กไว้ในหะดีษแต่ทำไมอิบนุตัยมียะห์หรืออิหม่ามนาวาวีเอาหะดีษนี้ไปอธิบายกับพวกมงโกลตอนที่มงโกลบุกแบกแดดมงโกลก็มันตาเล็กหน้าแดงอิบนุตัยมียะห์บอกว่านี่ตรงตามหะดีษที่ท่านนบีพูดว่ามุสลิมจะได้ทำสงครามกับพวกเติร์กอิหม่ามนาวีก็บอกแบบนั้นเหมือนกันนี่ตรงตามหะดีษที่มุสลิมท่านนบีบอกว่ามุสลิมจะทำสงครามกับพวกเติร์กนี่แหละคือพวกของเจงกิสข่านทำไมเป็นอย่างนั้นอันนี้เราต้องเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้นิดหนึ่งนะผมจะอธิบายนิดหนึ่งเพราะวันก่อนผมดูเฟซบุ๊กของสกิทนิกไปเอาหะดีษต้นนี้บุคอรีมุสลิมรายงานมาลงว่าวันสิ้นโลกจะไม่เกิดขึ้นจนกว่ามุสลิมจะทำสงครามกับพวกเติร์กปรากฏว่าคอมเมนต์พวกเติร์กไม่พอใจมากตัวหะดีษมันซอยแย่ทำไงดีอะพวกที่ต่อต้านตุรกีก็ยกอาทิตย์ขึ้นมาว่าเนี่ยจะได้ทำสงครามพวกเติร์กต้องเข้าใจนะเติร์กที่พูดในฮะดีษผู้เติร์กที่พูดอยู่ในฮะดีษท่านนบีเนี่ยมันครอบคลุมหลายชนชาติมากนะครับเติร์กทุกเผ่ามงโกลทิเบตล้วนแต่ถูกเรียกว่าพวกเติร์ก
และถ้าใครอ่านหะดีษยะยูธมะยูธที่วันสิ้นโลกจะเกิดออกมาและทำสงครามและต่อสู้กับพวกนบีอีสาเนี่ยถ้าใครอ่านหะดีษยะยูธมะยูธคำพรรณนาของยะยูธมะยูธอ่ะตรงกับหะดีษที่พูดถึงพวกเติร์กเองเหมือนกันหน้าเล็กตาแดงหน้าแดงตาเล็กเหมือนทุกอย่างอีกตกลงพวกเติร์กที่พวกยะยูธมะยูธหรือเปล่าคนอ่านยานผิวเผินนะไปดูนักอาทิสก็อธิบายไปดูนักฮาดิสก็อธิบายผมไปดูคำอธิบายของนักฮาดิสคนหนึ่งที่อธิบายได้ดีนะใครจะไม่รับคำอธิบายนี้ก็ได้มุลลาอาลีอัลกอรีนักฮาดิสชาวอียิปต์หลายศตวรรษก่อนมุลลาอาลีกอรีอธิบายไว้ดีนะว่าจริงแล้วพวกเติร์กเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อยู่ใน12เผ่าของยะยุทธมายุทธเป็นพวกเดียวกันยะยุทธมายุทธเนี่ยมี12เผ่าและพวกเติร์กเนี่ยเป็น1ใน12เผ่านั้นเอาเพราะฉะนั้นหน้าตาถึงคำอธิบายในหะดีษมันถึงเหมือนกันแต่ทำไมไม่ถูกซุนกัดเนนกักไว้หลังกำแพงสร้างกำแพงกักไว้ซุนกัดเนนปล่อยทิ้งออกมานอกกำแพง1เผ่ากักไว้แค่11เลยยังอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์โลกและพวกที่ถูกปล่อยเนี่ยภาษาอับเรียกทิ้งไว้อ่ะภาษาเรียกตารอกาเนี่ยแปลว่าทิ้งอ่านว่าอัตุรกชนชาติที่ถูกทิ้งออกนอกการกักตัวของสุดกอดเนนเข้าใจไหมผมอธิบายแบบไม่ต้องรู้ภาษาอับมากอันตุรกเติร์กเนี่ยคนอาหรับมันแปลตามรากศัพท์เลยว่าถูกทิ้งไว้ก็คือเป็นพวกหนึ่งในเผ่าของพวกยะยุทธมายุทธที่ถูกทิ้งไว้นอกกำแพงและพวกตุรกมันเป็นหลายพันปีแล้วก็มีหลายชนชาติที่แตกออกมาจากวันนั้นอ่ะพวกเติร์กเผ่าต่างๆอุซเบกเติร์กเม่นพวกคาซักล้วนแต่ออกมาจากพวกเติร์กเดิมและหน้าแบบนี้แหละหน้าเหมือนกันหมดคือเดิมต้นตอเขาเหมือนกับยะยุทธมายุทธคือตาเล็กหน้าแดงแบบคล้ายๆไปทางจีนเพราะฉะนั้นพวกเติร์กก็เกิดเผ่าพันธุ์ที่แปลกถูกทิ้งออกนอกกำแพงไม่มีอารยธรรมแต่มีความเป็นนักรบมีฆ่าฟันเก่งพูดง่ายๆอยู่บนหลังม้าถูกทิ้งไว้นอกกำแพงอันนี้เป็นคำอธิบายของอาลีบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะแต่ผมไม่อ่านมาผมก็มาถ่ายทอดแต่ว่าน่าสนใจนะแล้วพวกเติร์กเนี่ยคำว่าเติร์กในอาดิสอาบียหมายถึงพวกมองโกลด้วยหมายถึงทิเบตได้ด้วยคนอาหรับจะหมายถึงหน้าตาแบบนี้เผ่าพันธุ์ที่ใช้ภาษาในตระกูลอันตะอิกคือฐานของภาษาตระกูลอันตะอิกอยู่ที่เทือกเขาอันไตอันไตก็คืออันตะอิกใช้ภาษาในตระกูลอันไตเติร์กใช้ภาษาตระกูลเดียวมองโกลและทิเบตนะครับที่อันไทและที่น่าสนใจคือจีนและญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยใช้ภาษาตระกูลหลายคนก็นับว่าใช้ภาษาตระกูลนี้ด้วยอพยพเมื่อหลายพันปีจากเทือกเขาอันไทเนี่ยไปตรงทะเลด้วยนะทางตะวันออกนะไปประเทศญี่ปุ่นนะและเกาหลีด้วยถ้าดูคำอธิบายเนี่ยพวกเติร์กจะมีทั้งเติร์กมองโกลทิเบตเกาหลีญี่ปุ่นแล้วอย่าลืมว่าสี่ห้าชนชาติที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ใช่ทฤษฎีเล่นๆเขารู้สึกผูกพันกันนะเพราะคำศัพท์ในภาษาเขาคล้ายกันจำนวนเป็นพันคนญี่ปุ่นกับคนเติร์กอ่ะเขาสามารถจะบอกได้ว่าภาษาเขาทำไมคล้ายกันหลายตัวต้นเดิมของเขามาจากสายตระกูลเดียวกันพวกนี้ถ้าว่าตามคำอธิบายของอาลีอันกอรีอันมุลอันมุลากอรีอันอาลีนะครับคือคนที่อยู่ในฮะดีษท่านนบีทั้งนั้นคนที่ถูกเป็นพวกยะยุทธมายุทธที่ไม่ได้อยู่ในที่ไม่ได้ถูกกักตัวน่ากลัวแม่พวกเติร์กทีนี้ความเป็นนักรบที่คือยะยุทธมายุทธเจอกับนบีซามมหดีอะไรนี่แพ้ยับนะครับดัดยานยังชนะได้อะในวันเกียมัดอะยะยุทธมายุทธออกมานี่ชนะไม่สามารถได้จนนบีซาต้องขอดูอาแต่การถูกกักตัวโดยซุนกันเนี่ยไม่มีใครอธิบายได้หรอกทุกวันนี้ไม่มีใครอธิบายได้หมายถึงอะไรอย่าไปอธิบายมันหลายเรื่องในศาสนาไม่ใช่เรื่องฟิกนะครับเรื่องแบบนี้คือสนีของมันอยู่ที่อธิบายไม่ออกอธิบายไม่ได้พวกเติร์กในอะดิสโซยะบุคอรีมุสลิมเนี่ยอิบนุตัยมียะห์ก็บอกพวกมองโกลนั่นแหละบางคนก็พวกเติร์กที่รบตั้งแต่สมัยอับบาซียะห์แล้วบางคนบอกยังรออยู่เขามีความเป็นนักรบแต่พวกเติร์กไม่ต้องโกรธนะครับว่ามุสลิมจะได้ทำสงครามกับพวกเติร์กเพราะมันมีฮะดิษบางบทอยู่ในบุคอรีแล้วผมจะไม่ผิดผมอ่านต่อไปนะฮะดิษที่เกี่ยวพวกเติร์กว่ามุสลิมจะทำสงครามพวกเติร์กหน้าเล็กตาเล็กหน้าแดงเนี่ยท่านนบีพูดต่อคนดีที่สุดในสมัยยาลียะห์เก่งที่สุดในสมัยยาลียะห์จะเป็นสามารถเป็นคนที่เก่งดีที่สุดในสมัยอิสลามได้ด้วย
พวกเติร์กควรจะอ่านส่วนหลังอ่ะแล้วมันเป็นจริงนะครับเถื่อนที่สุดแต่เขารบเก่งมากนะเมื่อเขามาเป็นอิสลามเขานำคุณค่าความดีเด่นของเขาอ่ะให้กับอิสลามต้องยอมรับนะครับประวัติศาสตร์อิสลามหลังอับบาซิดล้มลงเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ถูกดึงขึ้นมาโดยพวกเติร์กทั้งนั้นราชวงศ์มัมลุกเป็นราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นมาหลังจากแบกแดดถูกมงกลทำลายราชวงศ์มัมลุกที่เป็นเติร์กแต่ไปอยู่ไคโรเป็นพวกทาสแปลว่าทาสพวกราชวงศ์ของซอลาอุดีนอัยยูบีเอามาเลี้ยงเป็นลูกทาสที่เขาเก็บมาแล้วเติบโตขึ้นมาเป็นนักรบแล้วก็สถาปนาราชวงศ์ขึ้นมาได้ราชวงศ์มัมลุกเนี่ยเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งคอลิฟะห์ที่ไปเอามาจากแบกแดดมาไว้ที่ไคโรทำให้ไคโรยิ่งใหญ่ขึ้นมาแทนแบกแดดได้และหลังจากนั้นก็ต่อเนื่องโดยออตโตมันออตโตมันก็เป็นพวกเติร์กนะเป็นนักรบมาจากเอเชียกลางเข้ามาทำงานอยู่ในอนาโตเลียคาบสมุทรอนาโตเลียที่เป็นที่อยู่ของพวกตุรกีปัจจุบันเนี่ยนะอยู่ไปอยู่มาก็ได้เมืองอยู่ไปอยู่มาก็บุกเข้าไปในยุโรปนะก่อนจะพิชิตคอนสแตนติโนเปิลเขามีพื้นที่และเมืองหลวงอยู่ในยุโรปอยู่แล้วนะคือเราอ่านประวัติศาสตร์เราคิดว่าเขาอยู่ในฝั่งเอเชียและบุกเข้าคอนสแตนติโนเปิลไม่ใช่นะครับเขามีความสามารถที่ไปตั้งเมืองหลวงเขาในยุโรปตะวันออกอ่ะอยู่กับพวกเซอร์เบียโรมาเนียอะไรอ่ะเขามีความเป็นยุโรปเขาผสมผสานแล้วเขาก็ล้อมคอนสแตนติโนเปิลได้อ่ะการพิชิตเมืองหลวงของไบเซนตีนได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเขาทำมานานแล้วแต่เขาล้อมแล้วมูฮัมหมัดฟาเต้ใช้ความสามารถไม่กี่เดือนบุกเข้าไปยึดได้เพราะรุ่นพ่อก็ทำมาหมดแล้ววางมานานแล้วนี่คือเติร์กซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกตำหนิไว้ในอาดีตมุสลิมที่ต่อสู้พวกเติร์กแต่คนที่ดีที่สุดก็เก่งที่สุดในสมัยยาฮิลิยะจะมาดีที่สุดและเก่งที่สุดในอิสลามเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกชนชาติใดในโลกนี้เลยเหมือนผมพูดตอนต้นอิหม่ามอิบนุญาวซีพูดถึงคุณค่าของคนดำไว้300หน้าอ่านแล้วอยากเป็นคนดำเลยครับอ่านแล้วโอ้ยเป็นคนดำดีกว่านะนบีพูดไว้แล้วก็ซอบ้าจำนวนมากเป็นเปอร์เซียท่านนบีไม่เคยดูถูกพิชิตคลังของเปอร์เซียจริงๆไม่ใช่คลังความรู้ท่านนบีพูดถึงซัลมานฟาริซีพูดถึงความรู้ของคนเปอร์เซียพวกเปอร์เซียจะไปเอามาพวกเปอร์เซียรับอิสลามและทำให้เกิดกระบวนการสำคัญในเรื่องฮาดิสมากเลยคนอาหรับโอเคอิหม่ามชาฟีเป็นอาหรับแต่อิหม่ามอับูเนฟาเป็นลูกผสมเปอร์เซียนะอิหม่ามอิบนุฮัมบันเป็นอาหรับอิหม่ามมาลิกเป็นอาหรับแต่พวกนักฮะดิษเราไม่ตั้งคำถามว่าทำไมนักฮะดิษเด่นๆส่วนใหญ่เป็นเปอร์เซียที่เป็นคนบันทึกเพราะพวกเปอร์เซียเขามีความกระตือรือร้นเรื่องความรู้มากเมื่อเขามารับอิสลามได้แค่รุ่นปู่รุ่นทวดในศตวรรษแรกๆนะเขาก็มารับใช้กระบวนการฮะดิษเขารักท่านนบีฮะเพราะเขาเป็นผู้ศรัทธาเขาอยากจะบันทึกคำพูดเขาใช้แบ็กกราวของความเป็นเปอร์เซียที่เป็นอารยธรรมที่รุ่มรวยด้วยความรู้มารับใช้อิสลามนักอิบนุซีนาใครจะชอบไม่ชอบก็ว่ากันแต่ว่าเป็นแพทย์ที่เก่งเป็นคนเปอร์เซียนะอันคอริสมีเป็นเปอร์เซียที่เป็นอันกอริสเทิมนะเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกอ่ะเป็นเปอร์เซียเกือบทั้งนั้นในช่วงเวลานั้นน่ะช่วงที่แบกแดดยังอยู่นะความเป็นเปอร์เซียยิ่งใหญ่มากแต่ความเป็นเปอร์เซียก็ตกต่ำลงเมื่อเขาเปลี่ยนเป็นชียะแต่เปอร์เซียนไนซ์พวกที่ถูกทำเป็นเปอร์เซียยังอยู่และอยู่ในอัฟกานิสถานและตาจิกิสถานผมถึงบอกว่าวิธีวิเคราะห์ผมนะจริงแล้วการขึ้นมาของอัฟกานิสถานเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะเพราะลึกๆแล้วมันเป็นการแข่งกันระหว่างเปอร์เซียเก่าของอิหร่านและเปอร์เซียที่ยังเปอร์เซียที่ทรานส์ฟอร์มตัวเองมาเป็นเปอร์เซียได้ก็คืออัฟกานิสถานและตาจิกิสถานเพราะเรื่องนี้ถึงลึกๆที่ไม่ค่อยพูดกันอะจริงแล้วมันมีเรื่องลึกๆของมันหลายเรื่องอยู่นะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าชนชาติ3ชนชาติที่บุคลิกแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเปอร์เซียมาจากจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่มีศาสนาที่ยิ่งใหญ่ศาสนาของโลกเมื่อเขามาเป็นมุสลิมเขานำสิ่งเหล่านี้มารับใช้พวกเติร์กแม้จะด้อยเรื่องภาษาวัฒนธรรมบทกวีแต่เขาเป็นชนชาติที่น่ากลัวมากเขาเป็นส่วนหนึ่งของยะยุทธมายุทธอ่ะที่ยังอยู่บนโลกนี้เขาเป็นนักรบที่จริงๆแล้วพวกเติร์กนี่ไม่ได้ยิ่งใหญ่ในสมัยของอิสลามอย่างเดียวนะครับก่อนหน้านี้พอเรารู้แบบกำแพงมันปีนสร้างมาทำไมสร้างเพื่อป้องกันพวกเติร์กในก่อนอิสลามพวกเขาอยู่ระหว่างยุโรปและเอเชียทั้งยุโรปและเอเชียกลัวพวกเขาทั้งสองด้านเลยนะจีนก็กลัวสร้างกำแพงเมืองจีน
ยุโรปอ่ะพวกรัสเซียกลัวพวกเติร์กมากในอดีตก่อนจะรับอิสลามเพราะเป็นนักรบที่ประเมินกำลังยากมากอ่ะเคยบุกเข้าไปจริงๆมีเรื่องลึกเยอะแยะหมดบุกเข้าไปยุโรปตะวันออกยึดได้เป็นศตวรรษมาแล้วนะก่อนจะอิสลามนะครับพวกเติร์กไม่ได้ยิ่งใหญ่ในสมัยอิสลามนะก่อนอิสลามแต่เขาไม่มีศาสนาที่มั่นคงไม่มีอารยธรรมที่ดีเรากลายเป็นถูกเรียกว่าพวกป่าเถื่อนนอกกำแพงเมืองจีนอ่ะแต่เมื่อเขามารับอิสลามแน่นอนสิ่งตอนแรกที่เขาทำอ่ะนักหลายคนก็ไม่ค่อยชอบว่าเขามาชักใยอยู่เบื้องหลังคีลาฟะเขามาตั้งราชวงศ์แต่ราชวงศ์ก็ยิ่งใหญ่ดังนั้นนะมัมลูกสันจุกและออตโตมันต้องยอมรับว่าออตโตมันยิ่งใหญ่มากและมีคุณอุปการมีความดีงามที่เราต้องยอมรับฝรั่งผมอ่านหนังสือฝรั่งเล่มหนึ่งนะเขาเขียนเรื่อง Turk in World History เล่มหนานะผมอ่านแล้วผมเข้าใจเลยว่าทำไมบทบาทพวกเติร์กสำคัญมากในช่วงเวลาเดียวที่จังหวัดเปอร์เซียเปลี่ยนเป็นชียะโลกอิสลามหวั่นไหวนะครับเพราะเปอร์เซียเป็นดินแดนใหญ่พบแล้วก็อารยธรรมเปอร์เซียนี่คุมไปถึงอินเดียคุมไปถึงเอเชียกลางทั้งหมดนะใช้เปอร์เซียทั้งนั้นน่ะถ้าเปลี่ยนไปชียะนี่เปลี่ยนหมดเลยนะครับถ้าเขาพระชาอับบาสนี่มีความหวังว่าจะเปลี่ยนไปชียะให้หมดนะครับเขาตั้งราชวงศ์มาเนี่ยไปหมดนะครับจริงแล้วหวั่นไหวมากแต่ออตโตมันขึ้นมาออตโตมันสร้างสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่าซุนนีอินเตอร์เนชั่นแนลโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาสร้างแนวร่วมซุนนีขึ้นมาจากเอเชียกลางไปจนถึงอินเดียจนถึงบ้านเราออตโตมันอ่ะมีส่วนทำให้ดินแดนที่นี่รับอิสลามด้วยดินแดนที่รับอิสลามในช่วงนั้นพอดีเลยเพราะฉะนั้นซุนนีจึงไม่ได้ลงแต่ซุนนีกลับแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าในสมัยที่ออตโตมันขึ้นทำให้โซฟาวิดซึ่งกลายเป็นชีอะห์เนี่ยก็ต้องบีบตัวให้เล็กลงอ่ะแล้วก็ล่มสลายไปในเวลารวดเร็วเพราะออตโตมันทำสงครามด้วยตลอดนะทั้งฝั่งอินเดียว่าโมกุลก็เขาก็เป็นตัวของเขาก็ไม่ได้เป็นชีอะห์อันนี้เราพูดในแง่มุมประวัติศาสตร์นะจะให้พูดลึกเรื่องพวกนี้ต้องว่ากันอีกหัวข้อหนึ่งนะครับอันนี้พูดในแง่มุมประวัติศาสตร์คนอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องแต่ผมเล่าบางเรื่องที่อยู่ในหนังสือที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องของเติร์กเปอร์เซียอาหรับร่วมกันหล่อหลอมประวัติศาสตร์อิสลามขึ้นมาเมื่อคราวใดที่กลุ่มหนึ่งมันอ่อนแอลงกลุ่มหนึ่งก็จะเข้ามานะครับคนอาหรับเนี่ยจริงๆประวัติศาสตร์เขาเด่นในช่วงซาลับ300ปีเลยหลังจากนั้นเขาไม่ค่อยเด่นนะก็จริงคนอาหรับไม่ค่อยเด่นแล้วคือในช่วงศตวรรษแรกๆเขาจะเด่นมากเขาเป็นคนวางฐานอิสลามแต่หลังจากนั้นพวกเติร์กและเปอร์เซียก็แบ่งปันโลกอิสลามกันนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามคนอาหรับก็ไม่พวกเติร์กและเปอร์เซียไม่ได้ทำหลายอย่างที่คนอาหรับทำเช่นเข้าในแอฟริกาเติร์กและเปอร์เซียนี่อยู่ฝั่งเอเชียกับยุโรปนะครับน้อยครั้งที่เขาเข้าจากแอฟริกาออตโตมันอาจจะเข้าในแอฟริกาเหนือในตอนหลังมัมลุกอาจจะคุมอียิปต์แต่ลงลึกในเขตคนดำพวกเติร์กไม่ได้ลงลึกนะครับคนอาหรับลงลึกไปสิ่งที่คนอาหรับทำเนี่ยจริงคนอาหรับมีชื่อเสียงเรื่องการค้านะครับเติร์กเนี่ยมีชื่อเสียงเรื่องสงครามทำสงครามจักรวรรดิใหญ่ๆทั้งหมดฝรั่งก็ยอมรับว่าพวกเติร์กไปเอามาได้ภายใต้คมดาบทั้งนั้นต้องยอมรับแต่ฝรั่งก็เขียนนะเติร์กไม่ได้บังคับนับถือศาสนานะเอเชียจักรวรรดิโมกุลเนี่ยใช้ดาบทั้งนั้นต้องยอมรับว่าเป็นจักรวรรดิที่ใช้ดาบพวกเติร์กถนัดในการใช้กำลังบุกยุโรปในสมัยของออตโตมันช่วงพีคที่สุดอะไปถึงเวียนนานะไปถึงออสเตรียไปถึงจะเข้ายุโรปตะวันตกสุเลมานอันกอนูนีเป็นสุลต่านของออตโตมันที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของกษัตริย์ยุโรปในศตวรรษนั้นคือเติร์กใช้สงครามแต่เขาไม่ได้บังคับนะฝรั่งก็ยืนยันว่านโยบายเติร์กไม่บังคับแต่เขาใช้แต่อาหรับจริงเราเข้าใจคนอาหรับผิดว่าคนอาหรับใช้สงครามในยุคแรกเท่านั้นนะครับที่คนอาหรับใช้ดาบเก่งช่วงหลังคนอาหรับทำการค้าอิสลามที่เผยแพร่ผ่านคนอาหรับมาทางบ้านเราเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วผ่านการค้าถึงเอเชียตัวเขาคุมเส้นทางการค้าก็ถนัดทำการค้าเหมือนท่านนบีเรานั่นแหละเหมือนท่านอบูบักก็แหละลงไปสู่แอฟริกาทางใต้ซาราก็คือเขตคนดำคนอาหรับผ่านการค้านะครับมีนักพ่อค้าชาวอาหรับที่ลงไปทำการค้าในแอฟริกาด้านล่างเนี่ยถือว่าการนำอิสลามไปกับการค้าของเขาคือภารกิจการนำอิสลามไปด้วยก็นำอิสลามไปเผยแพร่ด้วยทำให้การรับอิสลามผ่านคนอาหรับนั้นผ่านเส้นทางการค้าเส้นทางหนึ่งก็มาจากบ้านเราอีกเส้นทางหนึ่งก็คือลงไปในแอฟริกาตะวันตกนี่คือคนอาหรับแต่เติร์กเนี่ยเขามีสัมพันธ์กับยุโรป
ออตโตมันเขายึดคอนสแตนติโนเปิลได้ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไบเซนตินโรมันเขาเข้าไปถึงเอเชียกลางนะเข้าไปอุยกูนี่เป็นเติร์กสายหนึ่งจริงๆพวกอุยกูกับพวกอุซเบกิสถานเนี่ยเป็นพวกเดียวกันนะเติร์กมีหลายเผ่าพันธุ์เป็นคนชนิดเดียวกันในอดีตทุกวันนี้ภาษาก็พอคุยกันได้พวกอุยกูกับพวกอุซเบกเป็นโต๊ะเติร์กชุดชาติใหญ่ที่อยู่ในเอเชียกลางแต่ออตโตมันเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราพูดพวกเติร์กนี่เหมือนพวกอาหรับนะครับพวกเติร์กภาษาเขาหลายภาษาเขาคุยกันไม่สื่อสารกันไม่ได้แต่แค่ศัพท์มันเหมือนกันนะยกเว้นตุรกีอาเซอร์ไบจานเนี่ยคุยกันได้เติร์กเมนิสถานคุยกันได้อุซเบกกับอุยกูพอคุยกันได้นะได้ 70% ไม่หมดเพราะว่าต้นเดิมก็พวกเดียวกันคาซัคสถานกับเคอร์กิสถานก็คุยกันได้อันนี้เราต้องรู้เรื่องพวกนี้ว่าพวกเผ่าพันธุ์พวกนี้มันเยอะแต่3เผ่าพันธุ์เนี่ยนะครับที่ผมเล่าให้พวกเราฟังวันนี้เพื่อเราตระหนักว่าทุกชนชาติมีจุดแข็งและจุดอ่อนของมันอิสลามจะไม่ขยายจุดอ่อนทำให้จุดอ่อนของเขาลดลงและทำให้จุดแข็งของเขามีคุณค่าเติร์กไม่มีภาษาที่แน่นอนอ่ะทำให้เขารวมกันไม่ค่อยติดแต่เติร์กแก้ปัญหานี้ด้วยการรับภาษาเปอร์เซียมาใช้ราชสำนักของพวกเติร์กเกือบทั้งหมดน่าจะพูดได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในยุคอิสลามมันล้วนแต่ใช้ภาษาเปอร์เซียเป็นภาษาราชสำนักภาษาราชการเขาเอาคุณค่านี้มาจากพวกเปอร์เซียแต่ตัวเขาเนี่ยภาษาวัฒนธรรมของเขาก็ไม่เด่นอ่ะแล้วก็รวมกันไม่ติดด้วยออตโตมันเนี่ยไปสถาปนาอาณาจักรที่ไปอยู่ที่ยุโรปช่วงแรกก็ให้คุณค่ากับภาษาเปอร์เซียช่วงหลังออตโตมันก็ทำนโยบายเขาเรียกว่าเติร์กิฟายทำให้เป็นเติร์กก็ใช้ภาษาเติร์กและชนชาติยุโรปหลายชนชาติถูกทำให้เป็นเติร์กอ่ะมันถึงหน้าฝรั่งอ่ะเพราะเขาถูกทำให้เป็นเติร์กเหมือนมาลายูถูกทำให้เป็นไทยแหละนะครับถูกทำให้เป็นไทยพูดไทยใช้ไทยแต่ศาสนามันไม่ได้เปลี่ยนไงแต่ทำให้เป็นเติร์กชนชาติเติร์กต่างๆที่อยู่ในฝั่งยุโรปมันมีล้วนแต่มีเชื้อสายของชนชาติอื่นนั้นแหละแต่ถูกทำให้เป็นเติร์กใช้ภาษาเติร์กมีวัฒนธรรมเติร์กผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อมีจุดเด่นและจุดด้อยเนี่ยอิสลามก็ไม่ทำลายจุดด้อยแต่ทำให้มันแคบลงพวกเติร์กเนี่ยไม่ค่อยมีนักวิชาการนะสังเกตไหมเราลองพูดอุลามะเติร์กสักคนอุลามะเติร์กเลยมันหายากมากเลยมันมีนะมันมีแต่ว่าโอ้หายากมากเลยระดับโลกอ่ะแต่เราพูดถึงเปอร์เซียอิหม่ามกอซาลีอิหม่ามฟักรุดดีรอซีอิหม่ามตอบารีโอ้โหเยอะมากอิหม่ามไบดอวีอิหม่ามนาซาฟีโอ้โหเยอะมากแหละอัลฮากิมในซาบูรีนับได้เป็นร้อยนะระดับท็อปอ่ะนะพวกเปอร์เซียอุลามะเยอะมากในอดีตนะในอดีตก่อนเป็นเชียแต่พอพูดถึงพวกเติร์กโอ้โหรู้จักใครบ้างเนี่ยเราเงียบเลยเหมือนกันนะเราสังเกตไหมว่าจักรวรรดิออตโตมันมีอุลามะดังๆเป็นชาวเคิร์ดอย่างเช่นอามัดอันคูรอนีซึ่งเป็นอุลามะที่สอนมูฮัมหมัดฟาเต้เป็นเคิร์ดแม้แต่ยุคร่วมสมัยบาดีอุสมานไซด์นูโรซีซึ่งเป็นนักฟื้นฟูอิสลามของตุรกีในยุคร่วมสมัยที่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเขาเป็นชาวเคิร์ดในตุรกีนะเขาเป็นชาวเคิร์ดเพราะเคิร์ดอ่ะเดี๋ยวจะพูดถึงเคิร์ดอีกกลุ่มหนึ่งที่เคิร์ดมาได้ไงมี3ชนชาติใหญ่และมีเคิร์ดโผล่อีกเราก็เห็นว่าพวกเติร์กเวลาเรานึกผมก็เติร์กพูดเรานึกถึงใครเรานึกถึงอุสตุกรุนใช่ไหมหนังผมไม่ได้ดูหนังผมไม่ดูดูแต่เทรลเลอร์นิดหน่อยหนังที่พวกเราติดกันมุสลิมติดกันทั่วโลกเลยอุสตุกรุนหนังซีรีส์ตุรกีแล้วก็จะมีตอนนี้มีอะไรอาร์ซาลานี่ว่ามีสุเลมานชามีพวกนักรบทั้งนั้นอ่ะนะสุเลมานกอนูนีมูฮัมหมัดฟาเต้สุลต่านมูรอดพวกนักรบเต็มเลยในอินเดียเหมือนกันนะพวกเติร์กไปปกครองอินเดียก็โอรังเซฟพวกนี้เชื้อสายเติร์กทั้งนั้นเลยนะสุลต่านมะมุดอันกอสนาวิยาก็เป็นเติร์กกอสนาวิดเรามุดนึกถึงพวกจุดเด่นของนักรบจริงเราแทบหาอุลามะไม่ค่อยได้เลยมีนะครับแต่ว่ามีน้อยมากมันเหมือนบ้านเราแหละปัตตานีเนี่ยโอ้โหอุลามะเพียบเลยนะครับในอินโดมาเลเนี่ยถ้าเทียบสัดส่วนเนี่ยปัตตานีเนี่ยคืออุลามะเยอะกว่าดาวุฒเช็คดาวุฒฟาตอนีเมื่อ2ศตวรรษก่อนเนี่ยไม่ใช่ระดับธรรมดานะครับเป็นระดับถ้าหนังสือประวัติศาสตร์อิสลามอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นยุคสมัยเริ่มใหม่ของอิสลามเลยนะตอนที่เช็คดาวุฒฟาตอนีขึ้นมาเนี่ย
the rise of the Dawood and Fatani แล้วการขึ้นมาของดาวูดฟาตอนีคือเขาเป็นอุลามะที่ยิ่งใหญ่มากนี่คือคุณค่าของปัตตานีแต่จุดอ่อนเขาก็มีไงแต่เราจะไปขยายมากเราใจเย็นๆแต่จุดแข็งของเขาก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันเราพูดปั๊บเรานะปัตตานีระดับโลกก็เหมือนกันเปอร์เซียเขามีจุดเด่นแต่ความเป็นอาร์ตของเขาความเป็นศิลปะของเขานะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากเขาเปลี่ยนไปเป็นชิอะห์ส่วนใหญ่เขาไม่ได้รักษาความยิ่งใหญ่ได้เท่าเดิมอีกแล้วนะก็ต้องแลกกันนะครับคนอาหรับนี่เราก็ยอมรับเลยนะว่าเขาเป็นเหมือนกับตัวเริ่มต้นแล้วถ้ามีปัญหาไปเริ่มต้นใหม่ที่เขาได้ตอนที่แบกแดกถูกทำลายนะครับโลกอิสลามทางถอนตันออกนี่เต็มไปด้วยอุลามะเต็มไปด้วยผู้รู้ต่างๆได้อัฟกานิสถานจนถึงอุซเบกิสถานเมื่อแบกแดดถูกทำลายและมองโกลยึดด้านตะวันออกไปเนี่ยโลกอิสลามเหมือนจะล่มเลยนะครับแต่พวกอาหรับขึ้นมาที่ดามัสกัสและไคโรอุลามะอาหรับขึ้นมาช่วงนั้นเต็มไปหมดเลยนะช่วงหลังสงครามมองโกลและสงครามครูเสดเนี่ยอุลามะอาหรับกลับมายิ่งใหญ่เหมือนยุคซะลัฟเลยนะอิบนามอิบนุตัยมียะอิหม่ามนาวาวีอิบนามอิบนุกอยิมอิหม่ามอิบนุฮะญัรอันกัสกอลานีอิหม่ามอิบนุดะกีกันเอกอิหม่ามอัสยูตีอิหม่ามแม้แต่อับดุรรอฮ์มานอิบนุคอนดูนเกิดในยุคหลังนี้ทั้งนั้นเลยคนอาหรับกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับโลกอิสลามมันล้มแต่จุดเด่นก็คือเขาเป็นคนอยู่กับฐานความรู้ที่ดั้งเดิมอ่ะเขาสามารถพยุงโลกอิสลามไว้ได้ในขณะที่โลกอิสลามล่มไปนะล่มจากทิศตะวันออกอ่ะมองโกลทำลายและเปลี่ยนเป็นชีอะห์อีกโอ้มันไปเลยนะครับโลกด้านตะวันออกอ่ะยกเว้นราชวงศ์มุกุลที่ยังรักษาไว้ได้แต่ก็วุ่นวายไปหมดอาหรับกลับมาอีกครับอาหรับขึ้นมาพยุงไว้ไม่ล้มและอุลามะใหญ่ๆเต็มไปหมดนะครับเต็มไปหมดถือว่าเป็นยุคสมัยหนึ่งที่อุลามะเยอะที่สุดนะหลังจากแบกแดดล่มสลายฐานของเขาอยู่ที่ดามัสกัสกับไคโรมันคนอาหรับนี่คือจุดเด่นของคนอาหรับคือเขาดูเหมือนจะแย่แต่เขาจะช่วยพยุงในท้ายที่สุดนะเราดูเราอาจจะไม่ชอบซาอุดิอาระเบียนะแต่ผมให้เห็นคุณค่าบางอย่างของซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียนี่คือเบดูอินนะครับไม่ใช่อาหรับที่มีอารยธรรมที่ไคโรที่ดามัสกัสแบบเดิมนะครับอยู่ด้านราชวงศ์ซาอุดีเนี่ยเมื่อ2ศตวรรษที่แล้วเนี่ยเกิดในดินแดนทะเลทรายด้านภาคตะวันออกซึ่งเป็นดินแดนที่ออตโตมันก็ไม่ได้เข้าไปไม่ใครอยากเข้าไปอ่ะมันอยู่ด้านตะวันออกไม่ใช่มักกะมะดีนะห์นะอยู่ด้านตะวันออกด้านอ่าวเปอร์เซียเป็นดินแดนที่มันแบบมันเป็นเผ่าที่ด้อยมากด้อยพัฒนามากอ่ะมุฮัมมัดเรียนรู้ขึ้นมาแล้วก็มองในแง่บวกนะบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ผมจะให้เห็นว่าในแง่บวกมันมีไงคนอาหรับที่เป็นเบดูอินซึ่งถูกทิ้งไว้เป็นพันปีในหน้าประวัติศาสตร์ไม่ได้มีบทบาทเลยขึ้นมามีบทบาทสถาปนาแล้วก็ฟื้นอิสลามขึ้นมาได้ต้องยอมรับนะว่ากระบวนการของมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบนั้นก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ทั่วโลกถึงจะไม่ชอบแต่ได้ประโยชน์นะมันเหมือนกับว่ามีอาจารย์บางคนอธิบายไว้ดีนะอาจารย์สายเก่าบางคนที่เขามองโลกในแง่บวกนะก็อธิบายได้ดีมันเหมือนมาช่วยดูมะม่วงเราที่เน่าเขาเชลออกมันมีที่เน่าที่เราไม่กล้าวิจารณ์อ่ะมะม่วงเรามีหนอนกินอยู่เน่านิดนึงอ่ะพวกอุลามะจากซาอุดีมาช่วยวิจารณ์ที่เน่าเราจะได้เอาออกแต่อย่าเอาออกทั้งหมดเก็บบอกอย่าเอาบอกมันจะเหลือเม็ดอย่างเดียวกินไม่ได้เดี๋ยวก็คือต้องเป็นมันไม่ใช่มาตามซะทั้งหมดอะแต่ว่าบทวิจารณ์อะไรของเขามันมีประโยชน์กับการวิจารณ์วัฒนธรรมประเพณีชิริกมันมีประโยชน์มากที่คนอาหรับนะครับคนอาหรับที่เป็นบีดูอินนะครับมองให้เป็นบวกครับผมเป็นฮัมดุลิลลาห์เลยนะครับก็มีอาหรับกลับมาในช่วงที่โลกอิสลามมันล่มลงในสมัยที่โดนโคลอนไนเซชันทั้งโลกอะแต่ตรงนั้นไม่มีใครเข้ามาอังกฤษก็ไม่เข้ามาครับตรงนั้นอะพื้นที่มันใหญ่มากพวกบีดูอินอะสถาปนาศาสนาฟื้นฟูศาสนาขึ้นมาและทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าอิทธิพลเชิงบวกของซาอุดิอาระเบียเชิงบวกมีเยอะมากนะนึกถึงความดีมาลาอิสลามมาดีนะมาตะอิมามนักดาวะหนังสือศาสนาพิมพ์กุรอานแจกเรามองความดีละชนชาติทุกชาติถ้าเราไปเขี่ยแผลเขาอ่ะเขาก็จะไปกันใหญ่มีแผลทั้งนั้นนะครับเหมือนเราก็มีแผลแต่ความดีมนุษย์ทุกคนมีไงอิสลามมาทำให้ความดีเด่นของเขา
มีประโยชน์และทำให้สิ่งที่เป็นข้ออ่อนเขาต้องลดลงเติบเราก็โอไปตุรกีบางคนรับไม่ได้ใช่ไหมหลายเรื่องรับไม่ได้แต่เติร์กเนี่ยฟื้นตัวเร็วนะครับเขาถูกเล่นงานอย่างหนักที่สุดจากยุโรปจนเกือบสิ้นศาสนาปรากฏการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อิสลามอาซานเป็นเสียงภาษาตุรกี17ปีลองคิดดูบ้านเราถ้าคนขึ้นอาซานบอกอัลเลาะห์ยิ่งใหญ่อัลเลาะห์ยิ่งใหญ่เรารู้สึกยังไงมันสุดๆจริงๆผู้หญิงผมหยาบเข้ามาอะไรในคลิปก็มีนี่เอารถถังไปปิดหมาอะไรสสของพรรคฝ่ายอิสลามเข้าสภาใส่หยาบโดนโห่ผมโลกอิสลามมาถึงขั้นนี้ได้ไงกันคือมันเป็นปรากฏการณ์ที่สุดจริงๆอ่ะแต่เติร์กกลับมานะครับความเป็นเติร์กความผูกเขาเป็นเผ่าพันธุ์นักรบยิงสู้กับทุกชาติในยุโรปได้อ่ะเขายืนอยู่ที่นั่นหลายศตวรรษแล้วอยู่ในยุโรปตะวันออกทุกวันนี้แม้จะรัสเซียทำให้เขาแย่ลงก็ตามเพราะรัสเซียเป็นจักรวรรดิใหญ่ที่ขึ้นมาตอนหลังและทำให้มีผลกระทบต่อความยิ่งใหญ่ของพวกเติร์กแต่นั่นแหละทุกชนชาติมีความเด่นเปอร์เซียโอเคทุกวันนี้เราอาจจะไม่ชอบแต่ความเป็นเปอร์เซียความเป็นอาร์ตของเขาความนิสัยอะไรบางอย่างของเขานะใครไปอิหร่านเนี่ยคนไปอิหร่านบอกชอบนิสัยคนอิหร่านมากกว่าคนอาหรับทั้งนั้นเป็นชีอะห์นะเอ้าเราไปลองถามดูดิพวกมุสลิมเรานี่แหละออกกันเคร่งซุนนะห์โอ้ไปโอ้ทำไมเขามีความดีเด่นเขามีความเป็นอาร์ตของเขาอะความนิสัยอะไรของเขาบางอย่างอะอัฟกานิสถานก็เป็นเปอร์เชียเนตตาจิกิสถานถูกทำให้เปอร์เซียเขามีลักษณะบางอย่างเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกอัฟกานิสถานจะกลายเป็นรัฐแบบหัวรุนแรงและมีสงครามอะไรเพราะพื้นฐานเดิมเขาไม่ใช่จึงมีคนบอกว่าอัฟกานิสถานมันไม่ได้เคยเป็นรัฐที่ไปรุกรานใครอะไรหรอกมันอยู่ที่นั่นเขาอยู่กันแบบธรรมชาติของเขาอาหรับเปอร์เซียเติร์กมีเป็นบทเรียนที่ผมตั้งใจจะมาสอนพวกเราในวันนี้ว่าอย่าดูถูกชนชาติไหนแม้แต่คนดำทุกชนชาติมีคุณค่าของมันแต่ก็มีจุดอ่อนของมันเคิร์ดไม่เข้าใจตัวเองทุกวันเนี่ยเคิร์ดเป็นชนชาติเล็กที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเปอร์เซียอาหรับและเติร์กบทบาทนี้เขาอยู่ตรงรอยต่อด้านหนึ่งเขาเป็นเติร์กด้านหนึ่งเขาเป็นเปอร์เซียด้านหนึ่งเขาเป็นอาหรับเขาอยู่ตรงรอยต่อนี้มาหลายศตวรรษจนซอลาฮุดดินอัยยูบีเกิดขึ้นเพราะรอยต่อนี้ตอนเกิดสงครามกุเสตพ่อเขาเขาเดินทางมาจากดินแดนเคิร์ดซึ่งไม่ไกลจากเมืองฮาลับโปเมืองฮาลับซึ่งอยู่ทางเหนือของซีเรียผู้ครองนครที่นั่นน่ะอิมาดุดดินซันกีเป็นผู้รณรงค์ต่อสู้กับสงครามกุเสตเขามีจิตวิญญาณของการรับใช้ศาสนาพ่อของซอดินอัยยูบีเอาเด็ก 3-4 ขวบผมจำไม่ได้5ขวบเอาลงมาจากดินแดนเคอร์ดิสถานมารับใช้ราชสำนักของนูรุดดินซันกีและลูกชายของเขาได้เป็นผู้ปลดปล่อยเยรูซาเล็มนี่คือเคิร์ดร่วมก่อตั้งออตโตมันยังไงเขามีอุลามะเขาร่วมต่อตั้งจักรวรรดิออตโตมันในบทบาทของความเป็นผู้รู้ของเขาเขาอยู่ตรงนั้นในพื้นที่เขาเป็นมัสยิดชาฟีนะก็ไม่เหมือนใครตำกลางพวกฮานาฟีแต่ไม่หมดเขาเป็นชาฟีเสียส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ผู้รู้ของเขาเยอะนะทุกวันนี้เราเห็นกอรีเก่งๆหลายคนเป็นชาวเคิร์ดนะครับอ่านกุรอานดีๆนะในเอ้ยนี่เป็นคนเคิร์ดเนี่ยเขาศาสนาเขาดีแต่ศาสนาไม่ดีก็มีนะนี่คือเคิร์ดแต่เนื่องจากเนชั่นสเตทรัฐชาติมันถูกสร้างโดยฝรั่งเนชั่นสเตทคืออะไรรัฐที่ถูกสร้างอยู่บนฐานคิดแบบชาตินิยมเราจะพูดประชาธิปไตยเสรีนิยมอะไรก็แล้วแต่เถอะนะแต่ทุกรัฐในโลกนี้มันเป็นเนชั่นสเตทถูกสร้างบนฐานของชาตินิยมทำให้พวกมาร์กซิสซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งมาร์กซิสต์มีแนวคิดแบบสากลนะครับเขาไม่เอาชาตินิยมนะครับมาร์กซิสต์เนี่ยร้องไห้มาหลายคนเลยนะครับนานของมาร์กซิสต์หลายคนมาร์กซิสต์พ่ายแพ้ต่อชาตินิยมเวียดนามอ้าวกลายเป็นชาตินิยมลาวคือแทนจะเป็นมาร์กซิสต์ชาตินิยมจีนเป็นมาร์กซิสต์เหรอครับทุกวันนี้มีเจ๊กหม่าเป็นรวยเป็นล้านๆเนี่ยมาร์กซิสต์อะไรครับจีนเป็นชาตินิยมเนชั่นสเตทสร้างชาตินิยมทุกที่เราอย่าเป็นเหยื่อชาตินิยมนะครับเราเป็นพวกแนวคิดอุมมะห์เคิร์ดตกเป็นเหยื่อของชาตินิยมจะตั้งรัฐตัวเองแต่พอตั้งรัฐตัวเองอ่ะตัวเองต้องมีปัญหาทั้งอิหร่านซึ่งเป็นเปอร์เซียอิรักซีเรียอิรักนี่เยอะหน่อยซึ่งเป็นอาหรับตุรกีซึ่งเป็นเติร์กเขาอยากตั้งรัฐแต่ในอดีตเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรพออยากตั้งรัฐเขามีปัญหากับ
สามชนชาติหลักอาหรับเปอร์เซียและเติร์กแล้วเขาคิดว่าเขาจะชนะได้ครับเพราะสามชนชาติหลักเนี่ยเติร์กทำสงครามกับเกือบทุกชนชาติในยุโรปมาแล้วเปอร์เซียความดีเด่นของวัฒนธรรมเขาอ่ะเคยครองอินเดียมาถึงเกือบพันปีจนภาษาอุรดูเหมือนน้องๆภาษาเปอร์เซียเกือบจะเหมือนน้องๆเลยครับเป็นภาษาที่เกิดจากอิทธิพลของเปอร์เซียและอาหรับมันยากมากอ่ะวิธีคิดแบบนี้เบอร์เบอร์อีกเป็นอีกชนชาติหนึ่งภาษาอาหรับเขาเรียกตกตามาซิกพวกเบอร์เบอร์ที่อยู่ในแอฟริกาเหนือนะครับอยู่ในแอฟริกาเหนือแอลจีเรียไปถึงโมร็อกโกพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่อาหรับแท้นะครับเขาถูกอาหรับไบส์ทำให้เป็นอาหรับเมื่อคนอาหรับไปยึดแอฟริกาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่มาถึงพันปีอ่ะอยู่มาเป็นพันปีอยู่ด้วยกันถือว่าอาหรับและเบอร์เบอร์นี่ค้ำจุนกันนะถึงแม้ว่าบางคนถูกทำให้เป็นอาหรับแต่เผ่าที่อยู่ลึกๆก็ยังเป็นเบอร์เบอร์พูดภาษาเบอร์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 ก็มีหลายภาษาเขาช่วยกันนะครับอาหรับกับเบอร์เบอร์เนี่ยอาหรับบุกเข้าไปในสเปนตอริกบินซิยาดบุกเข้าไปเป็นเบอร์เบอร์นะครับคนที่บุกเข้าไปในสเปนแต่แม่ทัพใหญ่มูซาบินนูเซอร์เป็นอาหรับนะฮะแม่ทัพใหญ่ที่มาจากดามัสกัสมูซาบินนูเซอร์เป็นอาหรับแม่ทัพใหญ่สั่งให้แม่ทัพคนสำคัญของเบอร์เบอร์ตอริกบินซิยัดข้ามไปก็ร่วมกันสร้างเมื่อราชวงศ์อุมัยยะซึ่งเป็นอาหรับสถาปนาขึ้นในสเปนอุมัยยะไม่ได้อยู่นานนะครับอยู่ได้ศตวรรษกว่าๆโดนฝรั่งโดนชาติต่างๆยุโรปตีแตกเลยนะครับและเกิดเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยจะล่มแล้วนะล่มในสมัยสงครามกุเสตนั่นแหละสงครามกุเสตมันเกิดขึ้น2ที่นะเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นในสเปนด้วยพังแล้วจริงๆแล้วสเปนควรจะหลุดแล้วแต่สเปนมุสลิมอยู่ได้ต่อมาอีก4ศตวรรษเพราะพวกเบอร์เบอร์จากแอฟริกาเหนือข้ามฝั่งไปช่วยราชวงศ์มูวาฮิดูนราชวงศ์มูรอบิตูนซึ่งเป็นยูซุฟบินตัชฟีนเป็นคนสำคัญมากข้ามฝั่งไปเป็นผู้ปกครองเบอร์เบอร์พากองทัพเบอร์เบอร์เข้าไปยึดตีแตกยึดกลับมาอยู่ได้เป็นศตวรรษจนถึงยุคสมัยใหม่นะยุคพันอีกหลายศตวรรษไม่ใช่สมัยใหม่ยุคกลางแล้ว4ศตวรรษเบอร์เบอร์ช่วยพยุงพวกอาหรับที่ล้มลงไงกลับขึ้นมาใหม่นั่นคือเบอร์เบอร์เขาก็อยู่ด้วยกันนะชื่ออะไรนะนักเดินทางชื่อดังอิบนุบัตตูตะเป็นเบอร์เบอร์เขาอยู่ด้วยกันแต่ทุกวันนี้รัฐชาตินิยมทำให้แอลจีเรียและโมร็อกโกปั่นป่วนนะครับเพราะพวกเบอร์เบอร์เรียกร้องความเป็นชาติเบอร์เบอร์ในแอลจีเรียกับโมร็อกโกและไม่กี่ปีเนี่ยต้องผ่านภาษาเบอร์เบอร์ขึ้นเป็นภาษาราชการคู่กับภาษาอาหรับทั้งในแอลจีเรียและโมร็อกโกแล้วก็ทำตัวไม่ค่อยชอบกันอ่ะมันดีไหมในแง่มุมอิสลามยอมรับภาษาไหนก็ได้นะแต่ในแง่ไม่ดีคือการต่อสู้ของคุณมันใช้ชาตินิยมและทำให้ความเป็นมุสลิมมันแตกทั้งที่เขาอยู่กันมาพันกว่าปีอ่ะถ้าเราไปอ่านช่วงนี้ข่าวของแอลจีเรียโมร็อกโกจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะพวกเบอร์เบอร์เป็นอีกพวกหนึ่งนะพวกอาหรับเป็นอีกพวกหนึ่งพวกอาหรับจะอยู่ในเมืองอยู่ด้านเหนือเบอร์เบอร์จะอยู่ลึกเข้าไปในทะเลทรายซะส่วนใหญ่นี่คือปัญหาของชนชาติเล็กๆที่เกาะอยู่กับเปอร์เซียอาหรับเติร์กเคิร์ดเบอร์เบอร์มีปัญหาแต่ชนชาติที่เล็กอยู่ในยุโรปเช่นแอลบาเนียจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะที่รับอิสลามสมัยออตโตมันเพราะออตโตมันคุ้มครองไว้ออตโตมันก็สนับสนุนประเทศแอลบาเนียทุกวันนี้เขารับอิสลามเพราะพวกออตโตมันออตโตมันไม่ได้ล้มเหลวในการทำให้คนรับอิสลามเหมือนที่หลายคนพูดนะเขาพยายามแล้วเหมือนกันนะบอสเนียเนี่ยคือพวกเซอร์เบียที่รับอิสลามนั่นแหละมาเป็นพวกบอสเนียพูดภาษาเดียวกับเซอร์เบียอัลบาเนียประเทศอัลบาเนียแล้วก็โคโซโวซึ่งถือว่าเป็นประเทศก็เป็นพวกอัลบาเนียเป็นพวกชาติเดียวกันรับอิสลามในสมัยออตโตมันยิ่งใหญ่ในคาบสมุทรบอลข่านออตโตมันไม่ได้ล้มเหลวอย่างที่หลายคนคิดแต่ชาติยุโรปนั้นเขารวมตัวกันแกร่งจริงออตโตมันก็เอาไม่อยู่นะแล้วแม้แต่อินเดียเราชอบพูดว่าพวกมุสลิมในอินเดียล้มเหลวในการทำให้อินเดียเป็นมุสลิมมันไม่ได้ล้มเหลวนะครับที่มันยากก็คือในใจกลางของอินเดียเนี่ยคนฮินดูมันแน่นและจริงๆมุสลิมปกครองดินแดนตรงกลางและตรงใต้ของอินเดียน้อยมากนะครับปกครองได้แบบหลวมๆท่านเองมุสลิมจะอยู่ทางแคชเมียร์แล้วก็ปัญจาบแล้วก็บังกลาเทศอยู่ด้านเขตรอบนอกเขตรอบนอกเพราะนั้นก็เป็นมุสลิมหมดนะฮะแต่เข้าไปข้างในลึกๆไม่ได้เพราะว่าอินเดียเนี่ยไม่มีใครสามารถเข้าไปลึกได้หรอกครับเพราะว่าข้างในของเขาอ่ะ
ด้านนอกเขาอะดูเหมือนเปราะบางแต่ข้างในของเขาคนคนคนและคนทั้งนั้นคนทั้งนั้นเขาไม่ได้ออกไปรบกับใครก็จริงแต่คนเข้าไปข้างในก็ออกมายากอะคนทั้งนั้นนะครับเข้าไปข้างในคนเขาก็มีเป็นร้อยล้านตั้งหลายศตวรรษแล้วนะครับเพราะเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาเพราะผมพูดในสรุปให้พวกเราฟังและเลือกเรื่องพวกนี้มาพูดพวกเราเนี่ยเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราไม่ชาตินิยมแต่ชาตินิยมนี่อธิบายชาติตัวเองดีอย่างเดียวเลยคนอื่นนี่ไม่ดีเลยอิสลามในยุคของท่านนบีเปลี่ยนกิบลัตแล้วนะครับจากไบตุลมักดิสมาที่ไบตุลลอห์ไบตุลมักดิสเป็นกิบลัตของบานีอิสราเอลซึ่งศาสนทูตเกือบทั้งหมดเป็นบานีอิสราเอลเป็นยิวแต่ต่อไปนี้เนี่ยมันกิบลัตไบตุลลอห์อุมมะตันวาสตออุมมะสายกลางอุมมะตรงกลางเป็นชนชาติไหนก็ได้ถูกอธิบายทุกคนมีความดีเด่นมารับใช้อิสลามหันหน้ามาทางกะบะห์รับใช้อิสลามได้เปอร์เซียเติร์กอาหรับได้แสดงให้เห็นแล้วในหน้าประวัติศาสตร์ว่าจุดเด่นของเขามาสร้างความยิ่งใหญ่โลกอิสลามได้พวกเบอร์เบอร์ร่วมมือพวกอาหรับพวกเคิร์ดร่วมมือกับพวกอาหรับและรับใช้ราชวงศ์เติร์กแต่มาร่วมมือพวกอาหรับขึ้นมาและปลดปล่อยเยรูซาเล็มพวกเคิร์ดผู้นำเคิร์ดแต่กองทัพก็เป็นอาหรับเป็นเติร์กผสมกันไปนะครับแสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นแบบนั้นคนดำมีบทบาทอยู่นะคนไทยเวลาเราพูดถึงคนไทยอ่ะพวกเราถูกทรานส์ฟอร์มเป็นคนไทยหน้าตาอาจจะไม่ไปแต่เป็นไทยหมดแล้วนิสัยก็ยังไทยกินอาหารไทยชอบกินส้มตำชอบกินไทยหมดแล้วแต่ผมสั่งส้มตำคนทำไมไม่กินข้าวหมกผมไม่ได้เป็นอาหารปวดผมดีข้าวหมกผมชอบส้มตำไก่ย่างอะไรแบบนั้นข้าวเหนียวคนไทยหมดแล้วพูดภาษาไทยพูดได้หลายสำเนียงเลยภาษาไทยทั้งนั้นมาอยู่ถูกปรับเปลี่ยนคนไทยนะครับผมพูดถึงความดีของคนไทยเนี่ยคนมาลายูไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะยกตัวเองไปทับคนไทยไปทับคนชวาไม่หรอกทุกชนชาติมีความดีเด่นของมันคนมาลายูมีความดีเด่นมากนะครับเขาเป็นชนชาติเล็กกว่าชนชาติชวาชนชาติในนูซันตารามาลายูไม่ใช่ชนชาติเบอร์หนึ่งนะครับชนชาติเบอร์หนึ่งมีหลายชนชาติมากกว่าเขาเยอะมากชวาเนี่ยสุนดาพวกโอ้เยอะกว่าพวกมาลายูมาลายูเป็นชนชาติที่อยู่ตามริมฝั่งอ่ะแต่อัลเลาะห์ได้เลือกความดีเด่นของคนมาลายูมาลายูอยู่ชนชาติภาษาของมาลายูสร้างขึ้นมาเป็นอักษรยาวีคุมพวกชนชาติใหญ่ในนูซันตาราเกือบทั้งหมดให้เขามีอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ 10% ได้มั้งเราอย่าไปเรียกเขามาลายูทั้งหมดนะเขาเพียงแต่รับความเป็นมาลายูชนชาติมาลายูเหตุผลนั้นคือเขารับอิสลามกลุ่มแรกๆเมื่อมาลากากษัตริย์ของมาลากาคือปรมิสวราปรมิสวนเป็นเจ้าชายของชวาเป็นฮินดูหนีการขบฏกันในวังมาอยู่ที่มาลากาและไปแต่งงานกับเจ้าหญิงที่เป็นมุสลิมที่ส่งมาจากบาไซตั้งอาเจปัจจุบันเขาเปลี่ยนตัวเองเป็นอิสลามนั่นคือปิดจุดเปลี่ยนอ่ะเมื่อมาลากาซึ่งคุมช่องแคบอยู่และใช้มาลายูเขาเปลี่ยนเป็นอิสลามและส่งเสริมภาษามาลายูและทำการค้านั่นคือชัยชนะของมาลายูเหนือโลกมาเลย์ทั้งหมดเลยแล้วก็กระจายไปทั่วเมื่อ4ศตวรรษที่แล้วแล้วก็ใช้วัฒนธรรมเขาเป็นแกนกลางสร้างชนชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกมาลายูยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ไม่ใช่คนอื่นไม่ยิ่งใหญ่ด้วยดีเด่นมากเลยพวกเราเนี่ยเรามาลายูส่วนใหญ่ใช่ไหมเราโอ้โหชนชาติเราสุดยอดมากเลยครับแต่ว่าชนชาติอื่นเขาไม่สำคัญนะคนไทยนะผมจะบอกให้ว่าคนไทยอ่ะดีเด่นมากนะในภูมิภาคโซเวียตเอเชียคนไทยใครพูดไทยชัดเป็นคนไทยได้แล้วมันถึงให้เราเพ่งชาติไทยไงเพ่งชาติไทย เวลาใครต่างให้ยืนร้องเพลงชาติไทยให้ชัดพูดไทยให้ชัดเข้าไว้นะเป็นไทยคนจีนจึงกลายเป็นคนไทยได้อย่างง่ายดายทั้งที่สมัยจอมพลป.หรือสมัยจอมพลป.นั่นแหละเขาต่อต้านคนจีนมากนะครับแต่ตอนนี้คนจีนเป็นนายกรัฐมนตรีไม่รู้กี่คนแล้วเซเว่นอีเลเว่นอะไรหมดแล้วนะคนจีนทั้งนั้นเลยคนไทยมีจุดเด่นคือคนไทยเนี่ยไม่ซีเรียสเรื่องของชาติพันธุ์ถ้ามาใช้วัฒนธรรมไม่ซีเรียสเรื่องศาสนาด้วยครับไม่ซีเรียสเรื่องศาสนาทำให้คนมุสลิมอ่ะมีพื้นที่อยู่ในราชสำนักตั้งแต่สมัยอยุธยาคนไทยมีลักษณะอารมณ์อร่วยไม่รังเกียจคนนอกอ่ะมอญก็เข้ามาอยู่ไทยรับใช้ราชวงศ์ราชรับสำนักได้มาลายูก็ได้เปอร์เซียก็ได้แล้วทำงานอยู่เป็นนักรบอ่ะเอาถ้าใครก็พระเจ้า
ไปที่ต้นสนได้ต้นสนมัสยิดต้นสนมีกูโบของเจ้าพญาอะไรนะเจ้าพญาจักรีวงเล็บแขกใช่ไหมเนี่ยมีชาวบางกอกน้อยก็เสริมมาให้มันไม่มีหรอกครับวันที่เขาฝังมาหยัดพระเจ้าแผ่นดินไปร่วมพิธีแล้วเขาเป็นผมพอที่ผมไปอ่านนิดหนึ่งเพราะว่าตกใจว่าเป็นระดับทัพเรือเลยเนี่ยไปเอากองเรือมาเป็นร้อยอ่ะมากู้ชาติอ่ะแค่นี้ก็ขนลุกแล้วว่ามุสลิมมีบทบาทขนาดนี้เลยอ่ะนี่คือประเทศไทยครับนี่คือความดีเด่นของคนไทยคนไทยยอมให้พื้นที่อ่ะไม่เหมือนพม่านะครับแต่พม่ามีความดีเด่นอีกแบบนะไม่ใช่ไม่มีเด่นแต่พูดถึงพม่าคนไทยหน้าตาถึงเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะผสมผสานง่ายแต่พม่าหน้าเหมือนเดิมอยู่หลายศตวรรษแล้วถ้าใครดูพม่าโอ้ทำไมพม่าตัวเล็กๆเขาไม่ยอมพม่านี่คือจุดเด่นและเป็นจุดด้วยคือจุดเด่นคือเขาไม่ผสมผสานชาติไหนเลยไหมแต่พวกมอญเขาก็มายุ่งด้วยนะขนาดเป็นพุทธเหมือนกันนะวัดเขายังแยกเลยนะแต่คนไทยนี่เข้าได้ทุกโบสถ์วัดสุเหร่าเข้าได้หมดไม่รู้ดีป่ะนะแต่ว่านี่คือลักษณะไม่เหมือนกันไงเพราะเราพม่าก็รบกับไทยนี่เราอยากคิดว่าเขาเป็นพุทธเหมือนกันเขามีภูมิหลังที่ไม่เหมือนกันนะความเด่นของเขาไม่เหมือนพม่าเด่นตรงไหนรู้ไหมครับผมไม่บอกง่ายพม่ารบกับจีนมีชาติในอาเซียนไหนรบชนะจีนบ้างอ่ะทางเหนือของพม่าติดจีนและด้านหนึ่งติดอินเดียพม่าถึงมีอารมณ์ไม่เหมือนคนไทยนะครับคนไทยไม่มีพรมแดนติดจีนนะครับถ้ามารบก็ต้องผ่านลาวก่อนผ่านพม่าก่อนไม่ติดอินเดียนะแต่พม่าเนี่ยเขาอยู่ติดดินแดนที่ขนาดใหญ่กว่าเขาหลายเท่ามากอินเดียเนี่ยเขาไม่กล้าบุกหรอกครับอินเดียเข้าไปก็ตายนะครับจะไปบุกจีนเขาก็ไม่กล้าบุกหรอกเขามีพรมแดนแต่พวกนั้นมาบุกเขานะจีนนี่ทำสงครามไม่รู้กี่ครั้งแล้วมองโกลก็เคยบุกมาแล้วพม่าจึงความเป็นนักรบเขาไม่สู้เขาไม่ได้หรอกความเป็นเลือดนักต่อสู้ของเขาเห็นไหมเกิดเรื่องในพม่านะโอ้โหน่ากลัวเขาสู้อ่ะตายเท่าไหร่เขาก็คนไทยก็เราก็จะอีกแบบนะเราก็จะมีวิธีตีความให้อยู่ร่วมกันได้รัฐธรรมนูญก็ตีความร่างใหม่ก็ได้คนไทยนี่คือผมอยากจะสอนเหมือนกันว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนกันเลยนะอย่าให้พม่าเหมือนไทยเหมือนพม่าเรามีวิถีแบบนี้มานานแล้วดีไม่ดีใครว่าแต่มีความเด่นและความด้อยอยู่ในตัวทุกชนชาติมีแบบแบบนี้เพราะอย่าดูถูกคนญี่ปุ่นอย่าเลยนะญี่ปุ่นนะมีความเป็นไปได้สูงจริงๆมันเป็นไปได้มันใช่แหละเขาเป็นพวกเดียวพวกเติร์กนะญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นเขาเป็นพวกเดียวกับชนิดเดียวพวกเติร์กนะพวกเกาหลีด้วยนะคือคนคาซัคสถานผมดูคลิปอันหนึ่งคนคาซัคสถานเขาบอกว่าเวลาไปต่างประเทศนี่คนทักเป็นญี่ปุ่นตลอดเลยก็บอกคนทักเป็นญี่ปุ่นตลอดเลยหรือไม่ก็กลายเป็นคนเกาหลีเขาก็เลยตีเนียนไปเลยจริงต้นเดิมเขาใช่นะเพราะฉะนั้นเขาถึงเป็นนักสู้ไงครับมีชาติเอเชียชาติไหนครับที่ประกาศทำสงครามโลกจะดีไม่ดีค่อยว่าอเมริกาเอาปรมาณูไปถล่มในสงครามโลกที่สองเขาเป็นชาติเอเชียชาติเดียวที่ขึ้นมาแบบนั้นได้นะเขาตั้งใจจะยึดออสเตรเลียนะครับพอเห็นว่าฝรั่งยึดทั่วโลกแล้วขอยึดมั่งเขาแบ่งมั่งแบ่งมั่งถ้าเขายึดสำเร็จมีคนวาดแผนที่ว่าถ้าญี่ปุ่นชนะสงครามตอนนี้ไปออสเตรเลียก็ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นนะอะไรเราก็จะเขาแบ่งกันแล้วจะเขาไม่ได้ชนะนะแต่มันแสดงเห็นว่าเขาไม่ธรรมดานี่คือข้อดีเด่นของญี่ปุ่นไม่ใช่ไปเที่ยวไปดูวิวประเทศเขาสวยๆอย่างเดียวคนของเขาทรหดมากแล้วจริงๆเขาสนิทกับพวกเติร์กด้วยนะมัสยิดในตัวในญี่ปุ่นส่วนใหญ่มันเริ่มจากพวกเติร์กความใกล้ชิดมันก็มีอยู่ลึกๆแล้วผมเล่าเรื่องนี้คือแม้แต่ฝรั่งอย่าดูถูกแล้วฝรั่งชาติตะวันตกพวกลิเบอรัลพวกโอ้โหใจเย็นนะครับท่านนบีเนี่ยเคยบอกว่าวันสิ้นโลกจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าพวกโรมันจะเป็นคนส่วนใหญ่คือฝรั่งคนส่วนใหญ่เราอ่านฮะดิษต้นนี้เรารู้สึกธรรมดาคนโรมันส่วนใหญ่ก็ใช่ตอนนี้ยึดไปทั่วโลกกลายเป็นคนส่วนใหญ่แล้วพวกฝรั่งเมื่อก่อนเป็นชนชาติเล็กนะทวีปยุโรปเป็นทวีปที่เล็กที่สุดนะก่อนจะพบอเมริกาหรืออเมริกาใต้นะเป็นทวีปที่เล็กที่สุดแอฟริกาเอเชียนี่บิ๊กเลยเราต้องนึกถึงอารมณ์ยุคนั้นนะคนยุโรปรู้สึกเครียดนะเขาโดนขนาบด้วยเอเชียและแอฟริกาออกไปไหนไม่ได้อะแต่จริงมุสลิมช่วยทำให้ยุโรปออกเพราะออตโตมันไปยึดคอนสแตนติโนเปิลเขาออกเอเชียไม่ได้เขาเลยออกทะเลออกทะเลเลยไม่เหมือนออกทะเลของเราออกทะเลของเขาเนี่ยไปเจออเมริกาเหนืออเมริกาใต้ออสเตรเลีย
วันสิ้นโลกยังไม่เกิดขึ้นจนโรมันเป็นคนส่วนใหญ่ผมก็ฟังเนี่ยผมพอดีเอ้ยผมอยากสนใจว่านักอะฮัดดิสเขาว่าไงอะฮัดดิสตอนนี้ผมก็เลยเปิดของอิหม่ามอิบนุกะซีรพวกโรมันจะรับอิสลามคำว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีความหมายว่ารับอิสลามเออเราลองดูนะครับว่าคนในโลกนี้ส่วนใหญ่ที่รับอิสลามเป็นฝรั่งนะครับชนชาติอื่นเนี่ยยากมากครับฝรั่งคือประชากรส่วนหลักของการรับอิสลามในทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้เขาหลายล้านคนนะครับแต่ละปีหลายล้านคนที่ไม่ใช่หลายแสนหลายล้านคนที่เป็นปริมาณคนเข้ารับอิสลามปีนี้มุสลิม 2,000 ล้านจริงๆถึงปีนี้ยังไม่น่าจะถึงหรอกแต่มันดันถึงอ่ะมันถึงเร็วกว่ากำหนด 2,000 ล้านเพราะอัตราของคนเข้ารับอิสลามในช่วงหลังปี 2,000 มานี่มากกว่า100ล้านอ่ะเฮ้ยเราคิดว่ามันไม่เห็นมาบอกเราในวิดีโอคลิปอะไรเลยอ่ะคนรับอิสลามลับๆอ่ะเยอะเขาไม่จำเป็นต้องมาบอกเนี่ยมันไม่ใช่ต้องไม่ใช่เรื่องต้องโชว์อะไรเป็นชีวิตส่วนตัวเขาอ่ะนะแต่รับอิสลามบางทีก็อาจจะไม่คุมผมด้วยก็ได้ผู้หญิงบางคนอ่ะเพราะเป็นขั้นตอนของเขาเราก็ไปซีเรียสกับเรื่องรายละเอียดเกินไปอ่ะเขาไม่ทำชีริกแล้วละหมาดให้เวลาเขาเป็นมุสลิมแล้วนะครับเขาไม่ทำชีริกยังไม่ต้องไหว้เขาเขาไม่ทำชีริกและละหมาดห้าเวลาเขาเป็นมุสลิมแล้วเวลาเราเผยแพร่ศาสนาก็แค่นี้พอก่อนให้เขาพัฒนาไปที่เหลือเดี๋ยวไปหาของฮาลาลกินเดี๋ยวก็ไปได้ฝรั่งตอนที่เล่าฮาดิสเกี่ยวกับพวกโรมันต้นนี้นะซอบะคนหนึ่งเล่าฮาดิสต้นนี้ให้ท่านอัมบินอาสฟังอัมบินอาสคือคนที่ชนะโรมันที่อียิปต์นะกองทัพมุสลิมของซอฮาบะที่ถูกส่งไปโดยคอลิฟะอุมัรอิบนุกะตอบเข้าไปในอียิปต์ไม่ได้ทำสงครามกับชาวอียิปต์นะทำสงครามกับโรมันเพราะโรมันเข้ามาทั้งที่อียิปต์แล้วก็ชามแต่โรมันแพ้กับอัมบินอาสที่อียิปต์ศึกหนักอยู่ที่อียิปต์โรมันปกครองที่นั่นมาหลายศตวรรษอัมบินอาสฟังฮะดิษตัวนี้เอาแบบรู้ไหมว่าพวกโรมันเนี่ยเขามีข้อดี4อย่างด้วยกันแต่ผมอาจจะจำไม่หมดนะผมจะเล่าบางอย่างพวกโรมันเนี่ยถ้าผู้ปกครองอาธรรมพวกเขาจะร่วมกันต้านถ้ามีความเป็นเผด็จการในผู้ปกครองเขาจะร่วมกันต้านจริงๆคือประชาธิปไตยผมตีความของผมนะคือมันไม่เหมือนชนชาติอื่นที่หงอนะแบบมีความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นไปหงอกับผู้ปกครองโรมันจะร่วมกันต้านเพราะประวัติศาสตร์ของโรมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ขัดแย้งกับวาติกันขัดแย้งกับเพราะเขามีสปิริตแบบร่วมกันต้านนี่ลักษณะหนึ่งเมื่อเกิดอุทกภัยเขาจะมีสติอย่างรวดเร็วบานโอ้โหนี่คือโรมันนี่คือคนที่รบชนะโรมันและนี่คือกำลังยอศัตรูนะครับศัตรูที่คือเขาเผชิญหน้าและรบชนะเขาเห็นนะเวลาเกิดเรื่องเนี่ยที่อื่นอาจจะโหสติแตกโรมันจะคืนสติได้อย่างรวดเร็วอันนี้อันหนึ่งที่ผมจำได้อันนี้คือเขาจะไม่ทอดทิ้งเด็กกำพร้าคือความเป็นมนุษย์ของเขามีสูงนะโอเคมันมีหลายเรื่องของฝรั่งที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ความศีลธรรมอะไรก็นะแต่ว่ามันมีหลายเรื่องที่เป็นความเด่นที่นี่คือความยุติธรรมของมุสลิมเขาจะเห็นข้อเด่นของชนชาติที่เขาเป็นศัตรูเขาอะแล้วเขาก็บอกว่ามันคืออะไรอันนี้คือเรามองอย่างนี้มันโอเคมากต่อไปเราเห็นพวกกะเหรี่ยงพวกลาวพวกเขมรเราก็จะเห็นว่าเขามีข้อเด่นของเขาอะทุกชนชาติมีข้อเด่นของเขาที่เป็นประโยชน์ได้ถ้าเป็นมุสลิมมันก็จะมีประโยชน์ได้มากขึ้นไปอีกข้อด้อยของเขาจะถูกลดลงด้วยชนชาติอื่นต้องช่วยกันประคองแต่ทุกวันนี้มีปัญหาเลยเติร์กจะขึ้นอ้าวอาหรับก็อาหรับไม่ต้องอะไรอาหรับซาอุดีอาราเบียก็คืนดีกันแล้วใช่ไหมทะเลาะกันมาหลายปีเดือดร้อนทั้งโลกอียิปต์กับไม่ต้องกับตุรกีมันทะเลาะนะปากีสถานกับบังกลาเทศก็คือมันไม่ได้ประคองกันนะมันไม่เติมกันนะมันไม่เติมความดีเด่นอันนี้เหมือนผมพูดเรื่องนี้มาก็นึกถึงคนนะพวกเราก็เหมือนกันเรามีความดีเด่นที่ไม่เหมือนกันเราก็ความอ่อนด้อยของเราก็ไม่เหมือนกันเราช่วยเติมกันนะครับผมใช้เวลาไปชั่วโมง15นาทีอยากพูดแค่ชั่วโมงเดียวแต่เรื่องนี้มันสนุกจริงๆเรื่องนี้พูดได้3วัน3คืนนะแค่เราไล่พวกเติร์กก็สนุกแล้วแต่ผมพูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลือกหัวข้อนี้มาพูดโดยไม่ต้องมีพอยต์อะไรปีนี้นะเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ฟังสบายๆและเข้าใจ
เข้าใจในสิ่งที่แบบที่นิยาวซีเข้าใจอ่ะนะ illuminating darkness ในความมืดท่านนบีก็ทำให้เห็นเป็นสว่างอ่ะในความมืดของคนดำอ่ะเห็นว่านะคือชนชาติของคนดำนี่ผมไม่ได้เล่าเรื่องคนดำในปัจจุบันนะพวกประเทศเซนิกันไนจีเรียไนเจอร์โอมาลีพวกเราเนี่ยอยู่ในโลกของเราแหละศาสนาโอ้โหคึกคักมากเลยผมเผลอหลุดเข้าไปดูโอ้โหดูเว็บไซต์เฟซพวกเขาก็บางเรื่องก็ทะเลาะเหมือนบ้านเราอ่ะนะเรื่องดูเดือนอะไรก็เหมือนบ้านเราอะไรก็แต่เรื่องดีๆของเขาเยอะแยะนะเรื่องดีๆของเขาเยอะแยะก้าวหน้ามากก็ให้กำลังใจนะว่าชนชาติต่างๆก็เหมือนพวกเรานั่นแหละจริงที่เขียนไว้ผมก็ไม่ได้ดูอะไรเลยนะอาจจะโอเคอันนี้คงจะใช้เวลาเพียงแค่นี้เป็นหัวข้อที่เลือกมาจริงแล้วผมมีเพจที่ผมเขียนนะจะเขียนบ้างไม่เขียนบ้างเพจประวัติศาสตร์ไปหาเองได้นะตาริกเขียนตาริกประวัติศาสตร์ผมก็ถ้าว่างๆไม่ได้เขียนทุกวันไม่มีเวลาแต่เขียนแบบอ้างอิงหนังสือเขียนให้ก็มีคนพวกเราอ่อนประวัติศาสตร์แต่เรามีมุมมองประวัติศาสตร์ที่เป็นแบบนี้นะเราอย่าไม่เล่าประวัติศาสตร์แบบชาตินิยมเราต้องระวังเรากำลังถูกแนวคิดเนชั่นสเตทชาตินิยมกลมกลืนมาเลคนมาเลก็คิดแบบนี้คิดแบบฝรั่งอินโดกับมาเลทะเลาะกันจะตายนะทีนี้มันทะเลาะหนักยิ่งคุยกันรู้เรื่องยิ่งทะเลาะหนักนี่ไม่ควรจะทะเลาะอะไรกันเล่นบอลก็ทะเลาะกันเพราะว่ามันถูกฝังด้วยแนวคิดของชาตินิยมแบบนี้ชั้นเสร็จเราควรจะกลับมาแนวคิดของอุมมะตันวาสตอมองประชาชาติเป็นตรงกลางและมองเห็นความดีเด่นแล้วเราก็เริ่มคบคนได้มากขึ้นเข้าใจคนมากขึ้นนะเราไม่ได้ดูถูกอะไรกันด้วยก็สำหรับคืนนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ติดตามพบกันใหม่ปีหน้าอิสลามฟอรัมครั้งที่3อินชาอัลเลาะห์เราจะมาทุกปีอินชาอัลเลาะห์นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮ์